สักครู่หนึ่ง ขออนุญาตเรียบร้อย ก็เจริญสุขสวัสดีในวันศุกร์นี้วันนี้เป็นวันที่2ในการทดลองออกอากาศตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเนาะก็ขอเจริญพรคุณผู้ฟัง ที่ฟังไทย FM 104.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินในช่วงเวลาของ5ทุ่มวันนี้บังเอิญว่าเป็นช่วงเวลากลางวันหลวงพี่จะมีกำลังมากกว่าเพราะด้วยปัญหาสุขภาพเนาะก็ไม่ใช่ว่าอายุหลวงพี่ก็ล่วงโรยไป ตอนนี้ก็20ไปปลาย เขาเรียกปลายลวด ก็เลยขออาจารย์มาปรับเวลาตรงนี้คือปรับเวลาจัดเป็นบันทึกได้แต่ถ้าจะบอกปรับเวลาช่วงนี้ออกอากาศสดเลยทาง FM เนี่ยไม่ได้เพราะตอนนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์มากมายที่ท่านอยู่ในคิวของช่วงเวลาตรงนี้แต่ละวันไม่เบียดอยู่แล้วจริงๆขอก็ได้แหละแต่ไม่เอานะฮะมันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะเราไม่สมควรก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลวงพี่ก็มาเข้าสู่ในช่วงรายการตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยทุกวันมันมีกำลังไงแต่ก็ไม่ใช่มันต้องใช้คำว่ามันบ่แน่เนาะเพราะว่าภารกิจเยอะมากไหนจะต้องทำสามเหลี่ยมพระภูมิไปด้วยไหนจะต้องเตรียมงานของปีใหม่ด้วยเพราะหลวงพี่ต้องเนี่ยเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เนี่ยหลวงพี่ก็ต้องให้เหล่าชาวบ้านช่วยในเรื่องของการเช็คว่ากู่ก็คือมันมีอยู่ตรงไหนเป็นกลุ่มไหนบ้างเพื่อที่เวลาปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันก็จะเคลียร์ได้ง่ายหน่อยแล้วก็ส่งอันนี้ส่งผลบุญก็ได้ง่ายหน่อยแล้วก็จากนั้นเนี่ยอันนี้ในส่วนของสวดมนต์ข้ามปีเนาะคอนเซ็ปต์ก็คือสวดมนต์ข้ามปีชวนผีปฏิบัติธรรมจริงๆมันคืออสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานชั้นสูงนั่นแหละที่หลวงพี่จะให้ฝึกกันแต่ว่ามันไม่ใช่เข้มข้นเหมือนกับพระกรรมฐานท่านโอ้ถ้าพระกรรมฐานท่านคุณโยมไม่ไหวหรอกนั่งกันเป็นวันอันนี้หลวงพี่ให้แค่2 ชั่วโมงในการนั่งเนี่ยในเรื่องของการชวนผีมันจะมี2ผีด้วยกัน1ผีในจิตวิญญาณเรากับ2ผีที่อยู่ข้างหลังอันนี้ข้างหลังไม่ต้องพูดถึงมันคือสถานที่จริงแต่หลวงพี่เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์จะให้ดูว่าดูจิตดูใจของตัวเองว่าใจของคุณโยมเนี่ยเลื่อยเปื่อยไหมไอ้ที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมเราเป็นคนที่มีจิตสภาวะที่มันนิ่งจริงไหมลองดูนะตรงนั้นแล้วพอนั่งตรงนั้นมันฟุ้งไหมมันเหมือนกับหลายๆคนบอกว่าหนูกลัวความมืดห้ามปิดไฟนี่นู่นนั่นแต่เวลาหลับมันหลับตาอันนี้คุณโยมเข้าใจใช่ไหมเวลาหลับคุณโยมหลับตาไงแล้วหลับตามันมืดไหมมืดเพราะฉะนั้นต้องนอนลืมตาบนโลกใบนี้มีใครนอนลืมตาไหมคำตอบคือมีนะเป็น ในอดีตมาแล้วโอ้ย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสเปนถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวหลวงพี่ก็อ่านประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะและเรื่องแปลกๆไงก็จะมีเหมือนกับพระราชาที่แคว้นหนึ่งอ่ะเขาท่านเหมือนกับกลัวมากกลัวในเรื่องของการทำร้ายจึงฝึกตัวเองในการนอนแบบหลับนอนแบบลืมตาพักผ่อนแบบลืมตานั่นน่ะแต่อายุสั้นไงเพราะว่ามันฝืนธรรมชาติฝืนเส้นประสาทถึงได้บอกว่าคนที่กลัวความมืดน่ะกลัวไม่จริงถ้ากลัวจะห้ามหลับตาเพราะหลับตาปุ๊บมันจะนี่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าสิ่งที่คุณโยมบอกว่ากลัวผีมันคือกลัวอะไรกันแน่กลัวตัวเองหรือว่ากลัวจิตตัวเองที่ในการสร้างภาพนี่ไง
เขาเรียกคีย์ของกรรมฐานมันอยู่ตรงนี้อันนี้แหละถ้าคุณโยมไม่สร้างภาพมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยและถ้าคุณโยมนั่งหลับตาต่อให้ข้างหลังเนี่ยมันยิงกันตายถามว่าคุณโยมจะรู้ไหมไม่รู้เพราะเรานั่งหลับตาเราไม่ได้เอาจิตไปผูกกับวิญญาณทั้งหลายทั้งมวลแต่เราเอาจิตนั้นมาอยู่ครับในตัวของเราแล้วก็เราก็ต้องหลับตาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ออกสนามถูกไหมแล้วมันจะรู้เหรอเพราะอย่างน้อยหลวงพี่เนี่ยชวนคุณโยมมาออกสนามจริงไม่ใช่ไป อะไรนะ หมูอะไรเขาเรียกหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมโอ้โหสนามซ้อมนี่ฝึกอยู่บ้านสบายมากแต่พอเอาเข้าจริงกวงมันต้องเจอของจริงนั่นแหละ แล้วก็วันนี้ก็ซื้อไฟเตรียมติดมันก็จะสว่างโล่เพราะหลวงพี่รู้ว่าหลายคนเนี่ย คือเราไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะกลัวแล้วก็สร้างภาพต่างๆนานาทุกจุดจะมีพระเนนอยู่ไม่ต้องห่วงพระเนนไม่ได้มานั่งหลับตากับเราเนาะก็จะคอยอำนวยความสะดวกว่าคุณโยมต้องการอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพระกันเนรก็จะช่วยในเรื่องของการจัดหาให้มันน่ากลัวตรงไหนล่ะบางคนสร้างโอ้โหมันต้องป่าช้าต้องมืดด้วยถ้าป่าช้ามืดอ่ะหลวงพี่ไม่ชวนหรอกมันจะต้องเป็นพวกหลวงพี่ที่ฝึกกันเองนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นอย่าคิดเกินเลยว่าโอ้โหต้องสร้างมโนต่างๆนานาว่าตายแล้วหลอนมากนี่นู่นนั่นอันนั้นช่วยไม่ได้มันเป็นปัจจตังมันแล้วแต่คนที่จะพิจารณาเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าท่านใดที่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงเราก็จะรับรู้ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในวันที่สวดมนต์ข้ามปี31ธันวาคมจนถึงวันที่1เดี๋ยววันนี้ก็จะต้องติดป้าย ก็เดี๋ยวก่อนขอบคุณมากโยมอุ๋ย พอดีว่าวันนี้หลวงพี่โพสต์2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจริงๆหลวงพี่จะโพสต์เรื่องหลังละในเรื่องของคนดีพระดีความดีหลวงพี่จะโพสต์เรื่องนี้ก่อนนะแต่บังเอิญว่าหลังจากที่บิณฑบาตเสร็จปุ๊บแล้วหลวงพี่ก็จัด นี่นู่นนั่นแล้วไปแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็พอถอนสมาธิมาก็จะฉันพระทหาร คือเวลาฉันรวมไงเบ็ดเสร็จปุ๊บก็วันนี้ในพระทหารของหลวงพี่เนี่ยจะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งซึ่งหลวงพี่จะโมทนากับโยมท่านเนี้ยทั้งพรรษาเลยโยมน้องเขาอุปถัมภ์ แต่ไม่ใช่เจ้าประจำหลวงพี่จะบอกว่าหลวงพี่ไม่ให้ผูกขาดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่หลวงพี่ลงไปสำหรับบิณฑบาตก็จะมาสิ้นสุดที่ร้านโยมน้องแล้วก็จะกลับคือทั้งพรรษาเนี่ยหลวงพี่ในบาตรที่ของหลวงปู่ชอบท่านนะเนาะสาธุอุบาจารย์เดี๋ยวโชว์ให้ดู อันนี้แหละ บาตรของหลวงปู่ชอบฐานสโม ก็หลวงพี่ได้รับมาเชื่อไหมไม่เคยอดสักวัน เวลาลงบิณฑบาตเต็มที่ทั้งพรรษาก็ได้ข้าวฉัน1มื้อแค่นั้นก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งนั่นแหละ แล้วพอได้เนี่ยหลวงพี่จะปิดบาตรแล้วก็เดินเลยกลับวัดจบก็ทำมาตลอดในพรรษาหลวงพี่ก็ถือว่าหลวงปู่ชอบเลี้ยงเนาะ ได้บารมีจากบาตรท่านนะ ก็เดินปกติพอฉันไปหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็มีข้าวผัดซึ่งหลวงพี่ไม่ฉัน แล้วก็มีส้มหลวงพี่ก็จะแกะส้มใครเคยกินบ้างส้มแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งส้มข้าวเหนียวหมูปิ้ง คือก็โยมเขาไม่ได้คือโยมไม่ได้ใส่พวกแกงจืดอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะใช้ส้มเนี่ยเป็นตัวที่หล่อลื่นคอ เสร็จปุ๊บหมูปิ้งหมดมันก็เหลือข้าวเหนียวก็เลยเอาไอ้อะไรนะไอ้เกลือพริกไทยอ่ะของญี่ปุ่นน่ะซึ่งหลวงพี่ก็เท
พอเทเสร็จปุ๊บกำลังจิ้มเพราะปกติเนี่ยเวลาหลวงพี่ไปจาริกไม่ว่าจะเป็นที่ผาเกิ้งนะหลวงพี่ก็จะไปเนี่ยเอาเนี่ยพกไปด้วยแล้วก็จะจิ้มแล้วก็ฉันกับข้าวเหนียวมีแค่นี้นะเกลือพริกไทยข้าวเหนียวแค่นั้นแล้วพอจะจิ้มเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันลุกๆๆตอนแรกก็แมงสาป่ะไม่ใช่ตัวมันมนๆกลมๆหลวงพี่ก็เลยเปิดฝาโอ้โหตายขนลุกมันแบบมันเหมือนคล้ายๆหนอนน่ะที่มันเกาะตามฝาโอ้โหเยอะเยอะหลวงพี่ต้องเคาะฝาออกแล้วก็คราวนี้ก็ดูมันก็ยดเยอะๆแล้วก็เฮ้ยไอ้นี่มันเกลือนะแล้วก็พริกไทยนะแกไปอยู่ได้ไงวะแล้วหลวงพี่ก็ลองพลิกดูโอ้โหข้างล่างเต็มเลยเราก็ตายแล้วอวสานอวสานพัตตาหารก็เลยวางจบเลยก็จบสำหรับมื้อเช้าปกติหลวงพี่ฉันมื้อเดียวแล้วหลวงพี่ก็โพสสักพักหนึ่งก็กลับขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็กำลังจะเอแล้วล่ะเพราะว่าหลวงพี่ตื่นตีสามครึ่ง จากนั้นอุ๋ยอุ๋ยไอโยมมาถึงหลวงพี่ขาเราก็เปิดประตูใครวะ อ๋อโยมบอกเนี่ยหลวงพอดีเฟซหลวงพี่มันเด้งขึ้นมาอุ๋ยก็เลยทำฟันเสร็จรีบซื้อของมาถวายยังฉันได้ไหมเจ้าคะเราก็เนาะปกติเราก็ก็บอกโยมไปได้อยู่ได้อยู่ก็โยมเขาก็นำถวายให้พ่อกลัวหลวงพี่ไม่ได้ฉันกลัวหลวงพี่หิวนั่นเนี่ยก็เลยขอโมทนาสาธุกับโยมน้องเขาเรื่องของเรื่องมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วหลวงพี่ก็มันไม่ลงใจไงหลวงพี่ก็เลยถามชาวบ้านมาดูหน่อยไอ้เนี่ยมันตัวอะไรก็เปิดฝาให้ดูเปิดไอ้เจ้าช่างน้องซึ่งเป็นชาวบ้านไหนครับทุกพี่โอ้ไอ้นี่มันมอดพริกไทยเฮ้ยมอดพริกไทยมีด้วยเหรอมีแต่มอดข้าวมอดพริกไทยผมอ่ะเคยขนพริกไทยมาก่อนเวลาเปิดไอ้อะไรล่ะเขาเรียกกระสอบอ่ะเปิดกระสอบพริกไทยมันก็มีตัวนี้อยู่แหละเอาจริงดิ ไม่รู้เรื่องโอ้หลวงพี่ฉันได้อร่อยด้วยบ้าเลยไอ้พระฉันนี่ฉันมอดเป็นมันก็ปานาสิน่ะหลวงพี่ก็นั่งขำแต่ก็โอเคภาพรวมมันนี่นั่นแหละก็เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาวันนี้ก็ขอบคุณโยมน้องเนาะที่นำเอาพัตตาหารมาให้นะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวหลวงพี่ต้องไปที่วัดป่าบุเอาละก็สำหรับเดี๋ยวนะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมนะสวดมนต์ข้ามปีชวนผีปฏิบัติธรรมเนี้ยวัตถุประสงค์จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องกรรมฐานเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีว่าฝ่ายหินจัดอยู่แล้วจริงๆต้องการสำรวจกูซึ่งเป็นกูโบราณแล้วก็หาญาติท่านไม่เจอคราวนี้กูเหล่านี้กูที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยกูก็คือกูธาตุกูที่ใส่กระดูกเนี่ยของผู้วายชนเนี่ยคราวนี้กูที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้ห่วงเพราะว่าลูกหลานเขาไม่ทิ้งแต่คราวนี้นอกจากตัวเนี้ยถ้าเป็นคุณโยมจะยืนแบบคล้ายๆแบบโอ้คนนู้นคนนี้ก็มาทำให้แล้วไม่มีเห็นมีใครมาทำให้เราเลยเราก็หิวเหมือนกันนะเราก็อยากได้บุญเราก็อยากได้อานิสงส์เราก็อยากได้สิ่งที่มันทำให้อัปเกรดของเราขึ้นไปบ้างถูกไหมคือเราก็มองเห็นเนี่ยบ้านอื่นเขามีลูกหลานมาแต่ทำไมบ้านเราจึงไม่มีคือมันอาจจะจบที่ทุกอย่างจบที่ตัวเรานั่นหมายถึงว่าเราคือคนสุดท้ายของตระกูลพอตายปุ๊บก็ไม่มีใครมาทำให้ละหลวงพี่ต้องการตรงนี้ขึ้นทะเบียนว่าอะไรอยู่จุดไหนแล้วก็จะมีเรานี่แหละคอยสงเคราะห์หลวงพี่จึงต้องถามไงว่าถ้าสมมุติว่าเราหิวมากๆเราอยากได้อานิสงส์มากๆเอาง่าย
เราหิวมาตลอดเป็นปีอ่ะไม่เคยกินของดีเลยวันนึงมีใครสักคนนึงมาอยู่ตรงหน้าแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาของที่อร่อยที่สุดดีที่สุดให้นะแต่ให้ได้แค่คืนนี้นะเอาไหมเป็นท่านน่ะถ้าท่านอดโหยหิวตั้งละทั้งมาเป็น10ปีเนี่ยเอาไหมกับคืนเดียวเอาเป็นหลวงพี่ก็เอาอย่างน้อยทุกวันนี้อยู่แบบไม่มีอะไรแล้วไงแต่พอวันนี้จะมีโยมทำให้เอ้าถูกป่ะพอเสร็จปุ๊บแล้วเราทำเรานั่งสมาธิอ้าวมานั่งสมาธิพร้อมกันเนาะกรรมฐานแล้วก็เรามาสวดมนต์พร้อมกันนะเสร็จปุ๊บ รับศีลด้วยกันนะศีลสมาธิปัญญามาพร้อมกันสัพพะวิญญาณทั้งหลายมิได้เสพในสิ่งที่เรานำถวายพระเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญาหนทางแห่งสู่แห่งการเขาเรียกถนนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่พระนิพพานต่อให้เขาจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็แล้วแต่ถ้าเมื่อเราทำตรงนี้ให้คิดใจเขาใจเราจะเอาไหมล่ะจะโมทนาไหมจะดีใจไหมแน่นอนที่สุดถ้าณตรงนั้นสัพพวิญญาณท่านนั้นที่เรารับผิดชอบบุญถึงพร้อมขึ้นมาปุ๊บถามว่าเขาจะเกื้อหนุนเราไหมล่ะของฟรีไม่มีในโลกหลวงพี่ถึงได้บอกไว้คนที่มาในวันนั้นแล้วก็มานั่งปฏิบัติธรรมหลวงพี่จะบอกว่าคุณโยมกับวัดฝายหินและเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันมาก่อนความบังเอิญไม่เคยมีบนโลกใบนี้คุณโยมมันเป็นธรรมะจัดสรรเพียงแต่ว่าเคยประสบพบเจอกันแค่ผิวเผินแล้วทำประโยชน์ให้กันเพราะครั้งหนึ่งที่เราทำนี้ให้เขาก็เคยทำแบบนี้ให้เราแล้วจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเราประกอบกรรมดีให้แล้วเรามอบสิ่งดีๆให้แล้วจบนี่คือความเป็นมาเป็นไปที่เป็นผลพลอยได้เพราะจริงๆแล้วต้องการแค่ขึ้นทะเบียนแต่พอถึงณตรงนั้นเนี่ยฮะทั้งคืนเหรอครับไม่ได้ทั้งคืนอันนี้หลวงพี่เปิดสกายไม่ได้ทั้งคืนมันเป็นแค่ช่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมงคุณโยมหลวงพี่จะไม่ให้มานั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรามาทำกรรมฐานร่วมกันแล้วมาขึ้นกรรมฐานร่วมกันตรงวิหารแล้วก็ศาลาอาคารบาเรียนเราต้องมานั่งพร้อมๆกันซ้อมวิธีการหลวงพี่จะบอกเป็นขั้นตอนว่าวัตถุประสงค์วิธีการยังไงแล้วตรงไหนยังไงอะไรยังไงมันจะมีกำหนดการแล้วพอถึงช่วงทำวัดเย็นคราวนี้แหละมันจะมีช่วงนึงซึ่งจะเป็นพัฒหารเพนพัฒหาร พัฒหารเพนเนี่ยหลวงพี่ก็จะให้คุณโยมเนี่ยร่วมกันถวายพัฒหารเพนและอีกส่วนนึงซึ่งเราก็จะจัดเอาไว้ไปตามกู่ต่างๆคุณโยมก็นำพัฒหารอาหารเนี้ยไปไว้ตามกู่ต่างๆพร้อมด้วยธูปปักเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เดิมแล้วคุณโยมก็รับประทานอาหารของคุณโยมไปหลังจากนั้นเราก็มาเจริญกรรมฐานกันต่อจนกระทั่งทำวัดเย็นก่อนทำวัดเย็นหลวงพี่พระท่านก็จะปล่อยให้ไปกางเต็นท์กรรมฐานตามกู่ที่รับผิดชอบด้านหน้าพร้อมกับเบาะแต่แสงไฟมันเปิดอยู่แล้วพระเนนพร้อมอยู่แล้วหลังจากนั้น พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำการทำวัดเย็นบนทำวัดรวมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปประกอบสรีระกิจคือห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปประจำกู่ของแต่ละคนคือกู่เนี่ยมันอยู่ติดๆกันว่าเหมือนคุณโยมก็นั่งกรรมฐานนั่งเรียงเป็นแถวนั่นแหละนั่งสวยๆนะเพราะมันจะมีกล้องถ่ายออกทั่วโลกหลวงพี่ถึงได้บอกกลัวอะไรเงี้ยงงนะทีมงานเพียบนะแต่คุณโยมก็ต้องคือทีมงานของวัดที่จะทำการถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ต้องเงียบเพราะว่าคุณโยมอยู่ในการทำกรรมฐานเพราะฉะนั้นพระก็จะสลับกันในห้วงของการบรรยายในขณะที่คุณโยมนั้นเข้ากรรมฐานอยู่เนาะเหมือนกับที่ซ้อมช่วงกลางวันคุณโยมจะนั่งตรงนี้ตอนสัก
หลังจากทำวัดเย็นเนี่ยก็คือประมาณสักทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มหยุดพักไปกินน้ำปานะไปกินปรมัตถ์อะไรให้เรียบร้อย10นาที15นาทีมานั่งต่อมานั่งต่อไปจนถึง4ทุ่มนิดๆคราวนี้ก็ move on ก็คือหลวงพี่ก็จะให้เก็บเต็นท์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาแล้วก็มาประจำกันที่ศาลาแต่ยังไม่ได้จบแค่นี้ไงคราวนี้เรามานั่งสวดมนต์คราวนี้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีเราก็ฟังธรรมบรรยายแล้วหลังจากนั้นพอเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่เราก็จะมาอวยพรกันแล้วหลวงพี่ก็จะนำโอโหสิกรรมใหญ่จากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีขั้นต้นปล่อยกลับบ้านกลับบ้านนอนโรงแรมใครจะพักที่วัดฝ่ายหินไม่มีปัญหาตีห้าตีห้าเนี่ยถ้าท่านใดที่อยู่วัดฝ่ายหินก็ตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าใครที่นอนโรงแรมหรือนอนบ้านก็กลับมาท่านต้องมารับอรุณนะต้องมารับอรุณหมายถึงว่าเข้ามาบนในวัดฝ่ายหินก่อนฟ้าจะสางฟ้าสางดูอย่างไรเห็นใบไม้สีเขียวเห็นลายมือตัวเองด้วยแสงธรรมชาติไม่ใช่แสงในรถแสงในรถส่องเมื่อไหร่ก็เห็นเพราะฉะนั้นมารับอรุณนะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มานั่งสมาธิแป๊บนึงแล้วก็ร่วมกันใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่พระเนนวัดฝ่ายหินแล้วหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกันแต่ที่สำคัญอย่าลืมเอาอาหารตรงนี้ไปให้ตามกู่ต่างๆด้วยแล้วหลังจากนั้นเป็นการล่ำลากันล่ำลากันในที่นี้เนี่ยหลวงพี่ก็จะนำท่านก็ล่ำลาเป็นมิตรสหายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราทำให้แล้วนะนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อล่ำลากันคราวนี้ก็มาออกกรรมฐานกันจบพิธีประมาณ8โมงเช้าปล่อยกลับเห็นไหมแล้วก็หลวงพี่รู้วันปีใหม่อยากไปเที่ยวกันจะไปปล่อยให้มันยืดญาติเพื่ออะไรเสียเวลานอนพระอันนี้หลวงพี่ก็บอกกำหนดการเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะนั่นคือ31ข้ามาวันที่1เป็นน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะเป็นการเจริญอสุภกรรมฐานเนาะหลังจากนั้นวันที่28มกราหลวงพี่จะขอเชิญชวนคุณผู้ชายท่านใดที่พอจะมีฝีไม้ฝีมือในเรื่องของการต่อรถฟอร์มูล่าเป็นพลังธรรมชาติเท่านั้นนะตอนนี้หลวงพี่ได้3คันแล้วหลวงพี่ต้องการอีก3คันเพื่อที่จะแต่ต้องเป็นทรงแฟนซีนะท่านจะเป็นเอาเป็นทรงเจดีย์ขึ้นมาก็ได้แต่ต้องนั่งได้2คนหรือว่าจะเป็นปลาปักเป้าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดตามเหตุแต่ต้องเป็นแรงธรรมชาติห้ามใช้เครื่องยนต์จะมีกี่ล้อแล้วแต่เลย นั่นแหละ ก็แจ้งทราบ นี่แหละเอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้เช่นเดิมเดี๋ยวหลวงพี่จะนำกรรมฐานเอ้ยขออภัย นำสมาทานศีลแล้วก็จากนั้นเราก็ไปนั่งสมาธิกันแล้วหลวงพี่ให้พรก็ใครที่ไม่เคยฟังในช่วงกลางคืนตอนนี้หลวงพี่ก็มาจัดช่วงเย็นแล้วพอจัดช่วงเย็นเสร็จคุณโยมเตรียมที่กวดน้ำไปด้วยเพราะหลายๆท่านที่เขาฟังหลวงพี่ตอนคืนเขาจะรู้แล้วไม่ต้องบอกเลยเนาะเพราะฉะนั้นที่กวดน้ำเตรียมไว้ได้เพราะก็จะให้พรทันทีในส่วนของการทำกรรมฐานพอดีโยมถามไว้ในเรื่องของกรรมฐานที่เร็วที่สุดที่ท่านเคยบอกเขาจำชื่อไม่ได้คุณโยมหลวงพี่ไม่ได้คิดค้นกรรมฐานอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโรแห่งวัดเขาสารา ที่สุรินทร์หลวงพ่อเยื้อนเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ดุลและเป็นผู้ที่ขึ้นกรรมฐานได้เร็วที่สุดในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ดุลท่านใช้วิธีการเขาเรียกว่ากรรมฐานน้ำเย็นโดยใช้น้ำเย็นหนึ่งขวดคุณโยมพอจะมีอยู่มันพอจะมียี่ห้ออยู่ อ่ะนิดนึงอย่างเงี้ยขวดแค่นี้แหละแต่ว่าไม่จำเป็นต้องกินให้หมดเนาะพอเวลาเราแช่ตู้เย็นเอาไว้ถ้าคุณโยมจะขึ้นกรรมฐานคุณโยมก็
เอาออกมาแล้วก็ดื่มค่อยๆดื่มค่อยๆจิบค่อยๆดื่มค่อยๆจิบพอหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้คำว่าความเย็นคุณโยมจำคำนี้ดีความเย็นที่มันไหลลงไปเนี่ยคุณโยมต้องสังเกตว่ามันไหลไปแค่ตรงไหนเออหลวงพี่อยากให้ความเย็นนะมันไหลเลยสะดือลงไปเขาเรียกท้องน้อยลงไปสักประมาณครึ่งคืบเนี่ยเขาเรียกท้องน้อยนะพอลงไปท้องน้อยเสร็จปุ๊บคุณโยมหลับตาลงแล้วเอาสติไปจับเออเอาตำรวจเนี่ยไปจับผู้ร้ายความเย็นคือผู้ร้ายสติคือตำรวจเอาตำรวจไปจับล้อมันไว้ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปจับให้แน่นนะล้อมันไว้อย่าให้ผู้ร้ายออกมาจากวงคิดเสมอว่าฉันกำลังจับผู้ร้ายอย่าให้มันออกจากวงนั่นแหละแล้วจากนั้นจากคำว่าตำรวจผู้ร้ายออกไปเนี่ยหยุดคิดให้เกิดสภาวะแห่งความว่างอย่างเดียวภายในหนึ่งทีมันขึ้นได้เลยมันจะอยู่ในความว่างแต่มีข้อแม้พอสมควร1คุณโยมต้องละทุกอย่างที่เป็นกระบวนการคิดที่ทำให้จิตของเราเนี่ยว้าวุ่นผ่านมาวางไว้กับสิ่งที่ต้องทำในอนาคตก็วางไว้ทิ้งไปก่อนเอาแค่ปัจจุบันอันที่2จงหลีกเลี่ยงเสียงอันเป็นที่รบกวนและอันตรายก็คือ1เสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดการ์ดของเด็กๆ2เสียงนกหวีดปี๊ดปั๊ดปี๊ดปั๊ดปี๊ดปั๊ด3เสียงของโทรศัพท์มือถือให้ระมัดระวังเพราะเวลาเมื่อเราเข้าสู่ในสภาวะของสุญญตาสมาธิแล้วหลวงพี่ไม่อยากให้เสียงเหล่านี้เข้าไปแทรกพอแทรกปุ๊บมันจะวาบทันทีตัวจิตของคุณโยมมันจะวาบพอมันวาบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหนือการควบคุมบางทีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาฉับพลันทันใดมันเป็นเรื่องจริงคนที่ฝึกสมาธิแล้วเจอสภาวะแบบนี้จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพี่ว่าก็ดังนั้น ก็จงหลีกเลี่ยงเนาะขออนุญาตทักทายกันก่อนก่อนที่เราจะไปเรื่องราวต่างๆคุณโยมลายไทยกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมลิลลี่กราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรตามมาด้วยคุณโยมพระภิกรณ์นมัสการเจ้าค่ะทุกวันศุกร์หลานเลิกเรียน 15:30 เลยได้ฟังแบบสดๆสาธุสาธุสาธุจัดเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ปกครองซึ่งไม่ชอบฟังข่าวสารอันเป็นเรื่องลบเนาะคุณโยมเรื่องลบเนี่ยเขาเรียกว่า กระแสพลังลบที่มันเข้ามาหาตัวมันไม่เคยทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นมันมีการวิจัยมาแล้วในเรื่องของสภาวะอารมณ์เอาง่ายๆอย่างเรื่องของหยดน้ำเนี่ยน้ำที่เราดื่มเข้าไปคุณโยมที่คนไทยที่นักวิทยาศาสตร์หลวงพี่ไม่ได้จำชื่อนะแต่รู้ว่าผลการทดลองเขาประมาณไหนที่เอาข้าวสุกเอามาข้าวที่เขาหุงเนี่ยหม้อเดียวกันแล้วเอาใส่ตลับ3ตลับไว้อันนึงก็คือทุกอย่างใส่น้ำไม่หมดอันนึงเนี่ยเอาไว้สำหรับอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้ในพื้นที่อีกพื้นที่นึงอีกอันนึงก็อีกพื้นที่นึงอีกอันนึงก็คือเหมือนกับเอาไว้ในเหมือนกับการได้ยินในการสวดมนต์ดีๆพอเขาเปิดมา3อันเนี่ยไอ้2อันแรกน่ะขึ้นลาไอ้อันที่อยู่กับความดีหรือว่าบทสวดมนต์เนี่ยมันแค่พอจะมีกลิ่นแต่ถามว่ายังกินได้ยังกินได้ไม่บูดด้วยเองเนี่ยก็ทำปฏิกิริยากับสภาวะอารมณ์เพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำมากกว่ามันมีน้ำทั้งหมดเลยเยอะที่สุดเยอะกว่าทุกธาตุเลยเพราะฉะนั้นคุณโยมอย่าอารมณ์เสียการที่ทำให้อารมณ์เสียเนี่ยทำให้ตัวไอเม็ดเลือดไอตัวฮีโมโกลบินเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนาะเพราะฉะนั้นหลวงพี่นะสักครู่หลวงพี่ขอเปลี่ยนตัว Wi-Fi มันแปลกๆไงเอาละฮึบอ่ะได้แล้วอันนี้อยู่ๆมันหายไปเลยขออภัยด้วย มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วขออภัยเพราะว่า Wi-Fi เหมือนมีปัญหาหลวงพี่เลยใช้ตัวสำรองดีมาอยู่ใกล้ๆอ่ะ
ต่อมาโยมลิลี่ไปแล้วเนาะคุณโยมขวัญใจกราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่หมอหมอตู่นมัสการครับหลงเลียวเจริญพรโยมพี่เอามาถึงฮึบคุณโอเคหมดตรงนี้มาด้านนี้ต่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้ตายWi-Fi มันล่มหลวงพี่ใช้ตัวสำรองแล้วนี่ไม่ได้เสียปลั๊กด้วยเดี๋ยวมีเฮยังมีเฮอ๋ออยู่ข้างนอกด้วยไม่เป็นไรโยมพี่เจี๊ยบกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรโยมพี่คุณโยมเพนกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรคุณโยมจันยาน้องกราบนมัสการค่ะเอาเจริญพรคุณโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมจินนชากราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเทศเวลาใหม่แล้วการจำวัดดีกว่าช่วง5ทุ่มมากไหมเจ้าค่ะดีกว่าเพราะว่าพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ก็อะไรล่ะ นอน4ทุ่มครึ่งจริงๆพอนอนมันโหยไงพอนอนปุ๊บป๊อกเลย แล้วตื่น3:00ก็3:00บ้าง3:30บ้างแล้วก็ จากนั้นทำสรีระจิตเสร็จก็ไปข้างนอกก็เดินจงกรมหลวงพี่จะเดินจงกรมประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอันนี้จริงๆเพราะว่าภาพที่คุณโยมเห็นนะและหลวงพี่เดินจงกรมหลวงพี่โยตื่นเช้าเหมือนกันแอบถ่ายแล้วก็จะส่งมาให้หลวงพี่อย่างวันเนี้ยไอ้เราก็นั่งสมาธิอยู่ในป่าช้านี่แหละท่านก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งมาแม่อะไรจะชอบถ่ายรูปขนาดนั้น ก็ขำ ต่อมาคุณโยมสุชีมนกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพรกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรแปลกแล้วสกายมันยังอยู่อ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอ้าวทำไมไม่ล่มอันนี้สองอันเนี่ยล่มก็หลายๆท่านก็หลุดไปแต่ไม่เป็นไรหลวงพี่ก็ใช้อันนี้แทนเพราะอันนี้หลวงพี่แท็กไปไงไม่ได้เปิดโยมถามเปิดทำบุญไหมไม่ได้เปิดเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพี่ต้องขอคุยกับพระอาจารย์ก่อนคือตอนเนี้ย หลวงพี่พยายามจะเดี๋ยวมันมั่วเอาจริงนะตอนนี้ที่หลวงพี่ต้องรับผิดชอบก็คือกุฏิที่ไฟไหม้วันนี้ที่รีบกลับมาแล้วก็มาจัดตรงนี้เชียงใหม่ฝนมันตกไงนิดหน่อยคือเรียกตกไล่ช้างพอมันตกมาให้หน้าใจหายหลวงพี่ก็เลยรีบขึ้นมาแล้วก็จัดแจงไล่เลยไล่สดจริงๆจริงแต่ส่วนช่างก็เอาข้าวของซึ่งเป็นสายไฟเนี่ยลงเพราะหลวงพี่ต้องเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดคือของเก่าอ่ะมันเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีแล้วสายไฟแบบเปื่อยมากถ้าเอาง่ายๆนะถ้าพูดตรงๆถ้ามันจำเป็นต้องใช้ปัจจัยจริงๆเนี่ยประมาณ 200,000 ซึ่งหลวงพี่ไม่ไหวขอเอาแค่เป็นจุดๆแต่หลวงพี่จะทุ่มทั้งหมดเนี่ยเดินไว้ก่อน ขออภัยหลวงพี่ก็บอกว่ามันยังมีพระประธานที่หลวงพี่ต้องรับผิดชอบเพราะเดี๋ยววันที่15 16 17เนี่ยโยมที่เขา ปิดทองคำเปลวเขาจะขึ้นมานั่นแหละก็ต้องเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นคือมันมีภาระหน้าที่เยอะเกินสารพระภูมิหลวงพี่ก็ต้องทำไม่ใช่ไม่ทำไงมันต้องเดินต่อให้ได้นั่นแหละก็เลยเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนคนรับผิดชอบคือหลวงพี่นี่แหละก็บอกบุญแต่คนที่จะต้องถือปัจจัยนี้ขอเป็นคนอื่นเพราะไม่งั้นโอ้โหไม่ไหวหลวงพี่ต้องเคลียร์ให้เป็นจุดๆก่อนอย่างที่คุณโยมเข้าใจถ้าไม่เสร็จอันนี้หลวงพี่จะไม่เรียกจะไม่บอกบุญเลยต้องให้จบเป็นอย่างๆตอนนี้กุฏิกรรมฐานเหลืออีกตอนนี้ 70% แล้วใกล้แล้วสัปดาห์หน้าเสร็จแน่เพราะหลวงพี่ถามโยมเขาแล้วก็ยังเหลือในเรื่องของหน้าต่างต้องสั่งซื้อ
แล้วก็โถสุขภัณฑ์หลวงพี่ซื้อแล้วประตูซื้อแล้วแล้วอะไรก็คงไม่มีอะไรละมีแค่เนี้ย เหลือหน้าต่างอ๋อขอบคุณโยมเออเกือบหลุดโยมพี่เขาไม่ให้บอกชื่ออ่าโยมพี่อุ๋มบอกไปแล้วขอให้หลุดชื่ออ่าท่านทำท่านปรนนาหลวงพี่เอาไว้ว่าจะทำอะไรล่ะตัวซับความร้อนตั้งหากก็เลยขออนุญาตหลวงพี่ก็อนุญาตท่านก็ โอนปัจจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่างก็จัดการให้ตามนั้นเป็นที่เรียบร้อยพอดีโยมพี่ก็บอกอย่าไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ค่ะคำความดีอ่ะเออแล้วหลวงพี่หลุดไปแล้วขออภัยด้วยเนาะไม่ได้ตั้งใจ คือบางทีหลวงพี่อดไม่ได้เพราะว่าหลวงพี่ไม่อยากให้ทำคือปิดทองหลังพระเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งมันต้องมีบ้างแม้พระจะดูเต็มองค์หรือไม่เต็มองค์แต่มันต้องมีเนาะเอาล่ะ คราวนี้คุณโยมคุณโยมอะไรเนี่ยนัชดนัยสาธุ น่าเจริญพออาจจะมีเสียงสว่านบ้างนะเพราะว่าข้างนอกหลวงพี่ให้เขาติดไฟเพื่อเอาไว้สำหรับคือหลวงพี่จะเป็นคนที่คิดเผื่ออนาคตว่าเผื่อจำเป็นว่าต้องใช้เสียบตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอันนี้ติดเอาไว้เพื่อให้โยมได้มีสายไฟไว้ชาร์จโทรศัพท์ตอนที่มานั่งกรรมฐานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอุ๊ยตายแล้วแบตจะหมดเตรียมไว้ให้แล้วไม่ต้องกลัวกรรมฐานหลวงพี่ไม่ได้ห้ามรับโทรศัพท์นะแต่หลวงพี่จะให้เปิดสั่นแค่นั้นเลยถ้าจะคุยต้องออกไปคุยไกลๆห้ามคุยแบบรบกวนคนอื่นไม่ห้ามเพราะว่าถ้าห้ามปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไม่สงบแต่ถ้าไม่คุยได้แล้วปิดโทรศัพท์ได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากแค่นั้นแหละคุณโยมสุชิมนกิจกรรมนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะเตรียมใจคุณโยมเตรียมใจเลยนะคุณโยมสุชิมนใส่ชุดขาวเตรียมชุดขาวมาจริงๆหลวงพี่มีเต็นท์เนี่ยจำกัดเต็นท์กรรมฐานถ้าเตรียมมาได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากคุณโยมจะพักโรงแรมก็ได้หรือจะพักที่วัดฝ่ายหินก็ได้ถ้าวัดฝ่ายหินก็เหมือนโยมทั่วไปนะหมายถึงว่าหมอนเสื้อผืนหมอนใบผ้าห่มห้องน้ำก็สลับกันเข้าแค่นั้น มีห้องที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้กลัวว่าเดี๋ยวคุณโยมจะหนาวแต่มันก็ต้องเข้าแถวอะนะมีอยู่สองห้องไอ้ที่มีน้ำอุ่นนะเพราะหลวงพี่ติดตั้งให้แค่นั้นแล้วอ๋อธรรมสถานได้อีกได้อีกสองห้องเป็นสี่ห้องแล้วก็จะมีที่ธรรมสถานพักได้แต่ถ้าท่านใดคิดว่ากลัวไม่เป็นส่วนตัวฉันเช่าห้องพักเอาดีกว่านะเอาแล้วกันประมาณได้หลวงพี่ไม่ห้ามไงก็ไม่มีอะไรมากคุณโยมก็แค่เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วส่วนที่เหลือแล้วคุณโยมแล้วแต่คุณโยมจะเตรียมในเรื่องของส่วนตัวเนาะอันนี้เดี๋ยวนิดนึงโยมพี่จันจรัสบอกว่าอันนี้ป๋อมแปมบอกเข้าใหม่แล้วค่ะจริญพรโยมพี่จันจรัสบอกขอมีคำถามว่าถ้ามีญาติเขาเจอปัญหาในครอบครัวและเราแนะนำในเชิงที่จะต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจะผิดไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเกรงว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องจะผิดในศีลข้อยุยงให้เกิดยุยงให้เหตุต้องบาดหมางกันและต้องปล่อยไปตามกรรมของแต่ละคนเรื่องของการให้คำแนะนำนั้นเป็นเรื่องความเห็นถ้าโยมพี่มองว่ามันเป็นการยุยงแสดงว่าจิตของเรามีส่วนยุยงแต่ถ้า เรามีความคิดเห็นอีกหนึ่งมุมมองอันนั้นก็คือความคิดเห็นผิดไหมไม่ผิด แต่ถ้า
แต่ถ้ายุยงแบบว่าเอ๊ะถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ปล่อยมันไว้หรอกฉันสั่งคนมาเก็บไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะไอ้อย่างนี้วจีกรรมไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าบ่งบอกในเรื่องของความคิดเห็นที่เราแสดงไปเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะนั้นในส่วนของกรรมที่เกิดจากวจีกรรมถ้าสมมติโยมพี่มองว่ายุยงเนี่ยแสดงว่าในจิตนะตอนนี้รู้สึกว่ามันติดตัวนี้อยู่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเราทำไปแล้วเราย้อนมันไม่ได้ในเมื่อเราย้อนมันไม่ได้เราแก้ไขตรงไหนเราแก้วันนี้เราแก้แล้วก็เราแก้วันพรุ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นลุ้นกันไปว่าเขาจะทำตามที่เราบอกหรือเปล่าอันนี้หมายถึงว่ากรณีที่เรายุยงแบบฟาดฟันว่ามึงยิงมากูยิงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของควรจะฟ้องนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความเห็นมันเป็นเรื่องของความถูกต้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราแค่นำเสนอเพราะบางทีคนที่อยู่ในความทุกข์ต่างๆนานาเวลามันมีปัญหาประเดประดังเข้ามาเนี่ยมันคิดไม่ได้เพราะมันเยอะปัญหามันเยอะเขาต้องการใครสักคนนึงที่ไว้ใจเนี่ยเพื่อพูดพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนคนนั้นถ้าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาจะฟังก่อนฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะหาแนวทางเพื่อไม่ให้กันเข้าตัวด้วยก็คือเฮ้ยมันก็จะมีแบบนี้นะอย่างที่หนึ่งที่ฉันเคยเห็นเพื่อนฉันทำแบบนี้อย่างที่หนึ่งแบบนี้อย่างที่สองแบบนี้อย่างที่สามแบบนี้เนี่ยมันมีก็มีสามทางที่อยากให้เธอไปคิดเอาหรือเธอจะใช้วิธีของเธอก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการนำเสนอทางเลือกนั่นคือการออกความคิดเห็นแบบกลางๆแต่ถ้าเฮ้ยอย่างนี้ฟ้องเหอะไม่งั้นความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกยุถามว่าแล้วเราผิดไหมเราอยู่วงนอกเราไม่ได้รู้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆมันเป็นกรรมที่เกิดจากการแนะนำทำไม่ทำเป็นเรื่องของเขามันเป็นแค่วจีกรรมเนาะเอาละตามมาด้วยหนังสือสวดมนต์จะทำเมื่อไหร่ขอร่วมบุญด้วยเจ้าบอกตามตรงหลวงพี่ไม่กล้าพอเจอราคาเข้าไป 80,000 อันนี้คือ100เล่มนะ 80,000 หลวงพี่ก็กล่าวว่าถ้าบอกบุญแล้วหลวงพี่ได้ 30,000 เงี้ยหลวงพี่ก็จะให้ลงพิมพ์แล้วหลวงพี่จะบอกเลยโยมพี่ถ้ามี 30,000 ได้กี่เล่มเอาแค่นั้นคือเอาหลวงพี่ก็ต้องบอกตามตรงหนังสือสวดมนต์เนี่ยมันเป็นหนังสือสวดมนต์ของวัดฝ่ายหินทํา50เล่มสมมุตินะถ้าทํา50เล่มเต็มที่มันก็อาจจะอยู่ได้แค่20เล่มหมายถึงว่าแจกจ่ายกันแค่20เล่มอีก30เล่มหลวงพี่ถามว่ามันเป็นหนังสือเฉพาะของวัดอ่ะใครจะเอากลับบ้านกลับบ้านในผ้าไม่หวงแต่ใครจะเอากลับแต่หลวงพี่เชื่อมั่นว่าถ้าใครได้หนังสือสวดมนต์วัดฝ่ายหินเอากลับเพราะหลวงพี่ก็รู้อยู่แล้วหลวงพี่ไม่เหมือนชาวบ้านหลวงพี่จะมีพระคาถาเพียบเลยแม้กระทั่งคาถาหน้าจังงังคาถาสะเดาะกรครับเอาเป็นว่ามีคาถาเยอะแต่ยังไม่มีปัจจัยในเรื่องของการ อะไรพวกนี้คาถาแบบสนุกๆอ่ะพูดง่ายๆต่อมาคุณโยมจีนชาติหลวงพี่พูดเหมือนดังว่าผู้วายชนยังคงอยู่ที่กู่ไม่ไปไหนมีที่ไปเกิดแล้วบ้างไหมเจ้าคะแล้วจะทราบได้อย่างไรเจ้าคะ คืออย่างนี้เราทุกคนหลวงพี่ช่างใช้คำนี้นะเราทุกคนมีเทพประจำตัวเอางี้ดูสมมติถ้าคุณทุกท่านได้ดู YouTube หรือว่าอะไรของโยมพิธีกินสีอ่ะพิธีกินสีจะพูดถึงในเรื่องของตัวเลขคนเราเกิดมาเนี่ยมันผูกพันกับตัวเลขเลยนั่นก็คือวันเกิดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขเนี่ยมันคือรหัสชีวิตวันเกิดของเราคือรหัสชีวิตเพราะนั้นตัวเลขจึงเกี่ยวกับเราตั้งแต่วันเกิดและเวลาที่เกิดเป็นที่เรียบร้อยมันต้องมีคีย์เลยสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเหตุตรงเนี้ยมันเป็นกุญแจชีวิตและมันเป็นเคสเขาเรียกว่ามันมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของตัวเลขแล้วแน่นอนที่สุดคนทุกคนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเทพประจำตัวคอยดูแลอยู่ที่หลวงพี่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลวงพี่เต้าหรือเปล่าหลวงพี่ต้องใช้คำว่าครูบาอาจารย์แล้วกันครูบาอาจารย์พูดถึงเจ้าท่านหนึ่งซึ่งมีกู่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละแล้วคราวนี้
ท่านก็เหมือนกับว่าเล่าเรื่องจังหวัดเชียงใหม่ให้ฟังแล้วพอถึงเรื่องกู่ตรงเนี้ยในสมัยของเจ้าคนเนี้ยท่านก็บอกว่าท่านน่ะไปเกิดแล้วเราก็สงสัยเอ้าแล้วตอนที่ไปเกิดแล้วเอาแล้วทำไมที่ผู้คนมาก็ไหว้เดี๋ยวบวงสรวงเดี๋ยวไหว้เดี๋ยวบวงสรวงเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่ากะไอ้ตัวจิตน่ะไปเกิดแล้วเปลี่ยนร่างแล้ว แต่เทพประจำตัวนั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นตามกู่ต่างๆจึงเป็นเทพที่คอยดูแลอยู่นะหลวงพี่เองไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่ากู่นี้เขาเกิดไม่หลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่โอ้โหอันนั้นก็คงไม่ไหวนะแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะคือความว่างเปล่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันที่เรากระทำนั้นแล้วก็จิตมันสร้างภาพว่านี่คือกู่คืออะไรก่อนเป็นกู่คืออะไรก่อนที่เป็นกู่หรือว่าธาตุมันคือพื้นดินแต่ณวันนึงเมื่อผู้วายชนเกิดขึ้นเราอยากเอาผู้วายชนออกนอกบ้านไม่รู้จะไปที่ไหนเอาวะวัดไฟหินแล้วกันก็เลยสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมานิดนึงเหลือช่องเล็กๆเอากระดูกคนตายมาใส่ปึ๊บตึ้งแล้วก็บอกว่าเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำบุญให้ทุกปีใช้คำว่าทุกปีไม่ใช่ทุกวันนะหรือว่าทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนทุกปีเราจะมาแสดงว่าคนเราเมื่อตายแล้วฉันก็ไม่มีเวลาให้เธอหรอกมีไว้เวลาให้เธอปีละครั้งดีไม่ดีเออก็แค่ตายไม่มาเยอะหวงซุยที่เป็นสุสานเยอะแยะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ณตรงนี้เองหลวงพี่จึงให้มองว่าทุกอย่างคือความว่างเปล่ามันเป็นสุญญตาไปแล้วมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วไม่ต้องคิดมากเลย นี่แหละก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะได้มาทดลองกันโอ้ย2ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแบบสว่างๆนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไปเห็นหลวงพี่โดนด่าเนี่ยนี่เหรออสุภกรรมฐานของแกโอ้ยอาจารย์ก็อย่างน้อยก็ ให้เขาได้ทดลองไงขนาดสว่างจิตยังฟุ้งซ่านจะไปปฏิบัติธรรมต่อฝันไปเถอะ นั่นแหละต่อมาโยมพี่จันทรากราบสาธุเจ้าเจริญพรปอบแปะมาในการรัชการครับหลวงพี่คุณโยมนัชสิทธิ์กราบรัชการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมจันทราย้ายจากช่วงกลางคืนมาเป็นช่วงเย็นใช่ไหมเจ้าคะเป็นการทดลองก่อนเป็นการทดลองเพราะว่าถ้าจัดห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งนอกจากจะสนุกช่วงต้นแล้วหลวงพี่ป๊อกช่วงปลายมาแบบก๊อกกันถามหลายๆท่านได้หลวงพี่เนี่ยพอจัดแรกๆมันมี energy สูงมากแต่พอสักพักนึงเฮ้ยมันช็อตแบบขนาดที่คำถามมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ตามันล้าเพราะมันใช้งานมาทั้งวันบางทีมันจะปิดง่วงมากแล้วมันตื้อเลยพอมันตื้อแล้วการตอบคำถามไม่สมใช้คำว่าไม่สมบูรณ์มันก็เลยทำให้ความคล่องใจในเรื่องของสิ่งที่คุณโยมถามเนี่ยมันเลยไม่เคลียร์เพราะเราเองไม่มีกำลังพอแต่ถ้าสมมติว่า อยู่ในห้วงของการปฏิบัติธรรมเนี้ยแล้วคุณโยมถามแล้วหลวงพอถามซึ่งหน้าแล้วที่ตอบปั้งลงไปเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบที่บริสุทธิ์เพราะมันตอบทันทีแต่ถ้ามันต้องมานั่งง่วงๆแล้วคิดมันไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าตัวจิตมันล้านั่นแหละต่อมาโยมเสกสรรกราบนักการครับหลวงพี่เจริญพรท่านโยขออนุญาตแอบถ่ายนะครับถ่ายมาแล้วไม่เป็นไรหรอกหลวงพี่ไม่ว่าอ้าวอ๋อโยมพี่ออยกับนักการค่ะเจริญพรคุณโยมนายนาคนที่ชอบพูดซ้ำเติมพูดถึงเรื่องอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วเขาติดกรรมถึงชาติหน้าอย่างไรหลีกเลี่ยงไม่ครบเหมือนสร้างแต่พลังลบคนที่ชอบพูดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วพูดอยู่นั่นจงหลีกเลี่ยงถูกต้อง
อันนี้ถูกต้องมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนี้ต้องการเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้มีความคิดที่มุ่งไปข้างหน้าเพราะความคิดที่ผ่านมาหมายถึงว่าสิ่งที่มันผ่านมามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็เถียงไม่ได้ด้วยเพราะมันผ่านมาแล้วนั่นคือเป็นเขาเรียกเป็นไม้ตายของคนที่อยากเอาชนะพูดเรื่องแต่ความหลังเฮ้ยมันแก้ได้ตรงไหนอ่ะก็เอาวันนี้สิแสดงว่าคนคนนี้ไม่เคยมองวันนี้และมองวันพรุ่งนี้ไม่มีอนาคตคนที่มองแต่เรื่องข้างหลังนะแล้วไม่พูดถึงข้างหน้าเลยนะหรือว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เคยเป็นคนที่ไม่เคยมองอนาคตอย่างก็ได้อย่างหลวงพี่เนี่ยสมมุตินะหลวงพี่ทำดีมาตลอดเลยแต่วันนึงหลวงพี่ไม่ให้ความร่วมมือเขาครั้งเดียวเหตุเพราะว่าเรามีเหตุที่จะต้องเดินทางไปช่วยเหลืออีกที่หนึ่งเขาก็จะตามติดใจเลยว่าโอ้แค่ขอแค่นี้ไม่ช่วยทีงานแกฉันมาช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บหลวงพี่จะกลายเป็นคนเลวทันทีแต่ไม่ได้มองเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเกื้อหนุนซึ่งกันและกันบอกไม่เคยมองเฉพาะตรงเนี้ยแล้วก็เป็นการเจ็บแค้นและพอขอความช่วยเหลือครั้งต่อไปเขาก็ไม่ให้เพราะเจ็บแค้นเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นอันดับหนึ่งแต่สิ่งดีที่ทำมาเป็น10ปีไม่เคยมองแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นประเภทนี้เป็นคนที่ใจคอคับแคบแล้วคิดไม่กว้างคิดแค่จุดนี้ก่อนคิดแค่จุดความพอใจของตนถูกต้องแล้วที่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ครบแล้วถามว่าเขาติดกรรมถึงชาติหน้าอย่างไรปล่อยเขาไม่ต้องไปคิดถึงเผื่อเขาเพราะเดี๋ยวมีคำถามในเรื่องของการพูดถึงสิ่งที่มันไม่สามารถทำได้คือเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันอารมณ์นี้เลยไม่ต้องไปคิดเผื่อเขาเขาเป็นยังไงเรื่องของเขากรรมของเขาเราไม่ต้องมาโอ้ยอ๋อมันต้องอย่างนี้อู้สะใจอย่าเดี๋ยวความรู้สึกนั้นมันจะตีกลับหาเราต่อมาโยมพี่จันทร์สาธุในคำแนะนำเจ้าโอเคเอาล่ะมา เข้าสู่ในช่วงของหลวงพี่นำสวดมนต์ก่อนเนาะขออภัยสมาทานศีลก่อน สวดมนต์เฉยเลยเดี๋ยวเราสมาทานศีลพร้อมกันแล้วจากนั้นก็เราจะมานั่งสมาธิแล้วก็จะแผ่เมตตาให้สาธุสาธุหลวงพี่ขึ้นนะโมก่อนเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่เนาะใครที่ว่าตามไม่ทันก็กำหนดจิตตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้า
ได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละ ก็มาเข้าสู่ในช่วงของการนั่งสมาธิกันเนาะของหลวงพี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาทำอะไรก็ตามหลวงพี่ไม่ค่อยมีพิธีรีตองคุณโยมจะสังเกตนะว่าภาคเหนือเนี่ยทุกอย่างเป็นพิธีหมดเป็นพิธีจนฮะอันนี้ก็ต้องสุมาอันนั้นก็สุมาคืออะไรนักหนาทุกสิ่งเนี่ยคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนธรรมชาติขอขมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันฝืนเพราะฉะนั้นทำทีเดียวขมาทีเดียวจบหลวงพี่จึงไม่ค่อยมุ่งพิธีรีตอง มันนั้นเป็นเพราะว่าหลวงพี่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะพอดีคุณโยมซึ่งจะเข้ามาปิดทองโทรมาไม่เป็นไรหลวงพี่ไม่รับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของอันนี้อยู่อาจจะมีเสียงออกอากาศไปไม่เป็นไรเนอะคุณโยมไม่ว่ากันไม่ว่ากัน เอาล่ะมาเข้าสู่ในช่วงของการเข้าสมาธิกันก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกใครที่อยากจะทำกรรมฐานน้ำเย็นก็ดื่มน้ำเย็นเข้าไปกรรมฐานน้ำเย็นเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กๆหลวงพี่บอกเลยนะเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ที่อยากทดลองว่าเข้ากรรมฐานแล้วอยู่ในสภาวะของความว่างในแบบเบื้องต้นน่ะมันว่างแบบไหนอยากให้ดื่มน้ำเย็นนะเดี๋ยวหลวงพี่จะนำสมาธิคุณโยมถนัดแบบไหนให้ทำแบบนั้นส่วนท่านใดนะตอนนี้หลวงพี่จะเริ่มในการบอกในเรื่องของกรรมฐานน้ำเย็นนะถ้าพร้อมแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณโยมต้องทำก็คือพร้อมที่จะขจัดความคิดอะไรก็ตามที่ลบๆหรือว่าภาระต่างๆที่มันเพิ่งผ่านเข้ามาแล้วทำให้หนักใจทิ้งไปก่อนแล้วถ้าจะหนักใจต่อไปถึงอนาคตให้ทิ้งคำว่าอนาคตไปก่อนอยู่แค่ปัจจุบันหลังจากนั้นให้ค่อยๆหลับตาลงส่วนคุณโยมนั้นคนไหนที่อยากจะฝึกกรรมฐานน้ำเย็นนั้นคุณโยมดื่มน้ำเลยดื่มน้ำเลยต้องน้ำเย็นนะน้ำคงอุณหภูมิก็จะไม่รู้สึกน้ำชาน้ำร้อนก็ไม่รู้สึกนะ เมื่อดื่มแล้วดื่มไปดื่มให้หมดขวดเล็กเอาสักถ้านับไปก็เอาสัก10 13อึก14อึก น่ะอึกๆๆๆๆๆเนี่ยแค่นั้นอ้าวเมื่อดื่มแล้วเราก็วางขวดลงแล้วก็นั่งสมาธิในท่าที่สบายๆแต่สบายๆเนี่ย1ห้ามหลังชนฝาหรือว่าพนักที่นั่ง2ห้ามเอามือเท้าหน้าตัวเองนะแต่จะเอาศอกไปพาดที่พักแขนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าเอาไปเท้าหน้าเหมือนกับต้องเอาคางมาเกยให้มีสมาธิไม่เอาอันนั้นไม่เอา นะเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วเอามือประสานกันเนาะให้นิ้วโป้งชนกันก็ได้เอามือชนกันเนี่ยเอามือชนกันไหม มือชนกันไว้ก็ต่อเมื่อเหมือนเรานั่งอยู่แล้วจิตมันไปคิดเรื่องอื่นเฮ้ยไม่อยากคิดจิกไว้เอาสมาธิไปที่นิ้วหัวนิ้วมือ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคราวนี้ค่อยๆหลับตาลงเมื่อเราหลับตาแล้ว ให้ดูว่าความเย็นมันอยู่ตรงไหนความเย็นตอนนี้มันไหลลงเป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นตรงแปลกไหมในเมื่อลำไส้ของเราเนี่ยมันขดไปขดมาแต่ความเย็นทิ้งเป็นเส้นตรงด้วยผัสสะนะตรงนี้อ่ะ ของความเขาเรียกว่าความเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะมุ่งเป็นเส้นตรงตามเหตุของหลอดลมนั่นเองเอาละเมื่อถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าความเย็นมันไปอยู่ตรงท้องน้อยแล้วใช่ไหมเอาสติก็คือความคิดของเราเนี่ยนะความคิดในความรู้สึกนั้นตามลงไปจับความเย็นให้ได้ไปล้อมไว้ล้อมห่อไว้
อย่าให้มันหนีออกจากวงสติเราให้ความเย็นอยู่ตรงกลางทำแล้วเนาะ ส่วนท่านใดที่ไม่ได้กรรมฐานน้ำเย็นให้คุณโยมนั้นวางลมหายใจไว้ตามเหตุปัจจัยเนาะจะวางที่จมูกจะวางที่หัวใจหรือว่าลิ้นปี่จะวางที่สะดือหรือจะวางที่ท้องน้อยแล้วก็ไปที่หน้าผากแล้วแต่5จุดนี้ลองดูหลังจากนั้น กำหนดลมหายใจเข้าออกตามปกติเลยนะเพียงแต่เราเลี้ยงตัวจิตเนี่ยตัวสติไว้ให้ห่อความเย็นเอาไว้ให้ได้นั่นแหละถ้าจะต้องบริกรรมให้คุณโยมใครถนัดพุทธก็พุทธหายใจเข้าโทหายใจออกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกไม่ผิดนะแต่หลังจากนั้นให้กำหนดว่างว่าง เพราะว่างนั้นสร้างรูปไม่ได้เมื่อสร้างรูปไม่ได้เมื่อสร้างรูปไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันว่างมันจะกลายเป็นศูนย์ตามันเป็นมันจะเป็นศูนย์ทันทีเป็นห้วงอากาศที่ไม่รับมันไม่สามารถจะจับตัวได้แต่เอาพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลจะไม่คิดอะไรเลยมันจะอยู่ในรูปแบบของความว่างคุณโยม อันนี้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ข้างในพยายามอย่าให้มันส่งออกแล้วจะวางตรงไหนก็วางตรงที่คุณโยมนั้นกำหนดไว้ก็คือที่ท้องน้อยนั่นเอง ในเรื่องของการทำสมาธินั้นหลวงพี่บรรยายไปด้วยนะคุณโยมก็ฟังไปด้วยแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยคนที่ขับรถอยู่ไม่ต้องทำสมาธิตามแค่กำหนดให้มันอยู่ความว่างให้อยู่ภายในช่องท้องก็พอเพราะนั้น ในการทำสมาธินั้นไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหลายๆท่านมักมีปัญหาว่าจะกำหนดอะไรยังไงนั่งอ่ะนั่งพอได้แล้วยืนอ่ะยืนสมาธิเขายืนยังไงแล้วเดินจงกรมเนี่ยเดินแบบไหนส่วนนอนน่ะนอนยังไงนอนสมาธิคือนอนน่ะนอนได้นอนสมาธิแต่พุทธเจ้านั้นท่านไม่สรรเสริญผู้ที่ใช้การนอนเป็นการทำสมาธินอกจากการพักผ่อนการพักผ่อนด้วยการนอนนั่นก็คือการกำหนดพุทโธเนี่ยการกำหนดความว่างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดลมหายใจพร้อมกับหลับไปอันนั้น คนที่ใช้การนอนเป็นการเดินสมาธินั้นมีโอกาสในการที่เข้าสู่ห้วงภวังค์ของการหลับไหลและไม่สามารถจะกำหนดตัวจิตได้ตามความปรารถนาไม่สามารถบังคับได้เพราะว่ามันดับหมด มันดับไปเพราะความอ่อนล้าของร่างกายคราวนี้เสียงกรนจะมามันเหนือการควบคุมไงท่านจึงไม่สรรเสริญคราวนี้ปัญหาเรื่องของคนที่เดินจงกรมแล้วไม่รู้ว่าเดินยังไงแล้วก็การยืนสมาธิยืนนิ่งๆยืนทำไมแต่นั่งเนี่ยรู้แล้วเพราะหลวงพี่จะสอนอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในส่วนของการยืนสมาธินั้นยืนเพื่อรู้ตัวเองไม่ได้ยืนเพื่ออะไรเลยถ้ายืนสมาธิแล้วตาจ้องไปข้างหน้าไม่ได้มันจะไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะว่าตานั้นเป็นตัวที่รับโสดแล้วไวต่อจิตมากเพียงแค่นกบินผ่านตาก็จะไปตามจิตเราเห็นนกบินอู้มันบินไปทางนี้จิตมันไวมากแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธตัวจิตตัวนี้ได้ดังนั้นเวลาการทำสมาธิในการยืนจึงต้องหลับตาลงแล้วกำหนดอะไรแบบไหนยังไงหรือเปล่าหมดเวลาแล้ววะ เอาไว้เอาให้จบเมื่อเรายืนนิ่งๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหลับตาแล้วเราไม่เห็นแล้วสมาธิอยู่ตรงไหนสมาธินั้นของเรานั้นวนอยู่ทั่วร่างกายให้คุณโยมระลึกว่าเท้าข้อเท้ารับน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกลับมาที่ในช่วงหัวเข่าของคุณโยมรับมากน้อยแค่ไหนการเต้นของกล้ามเนื้อต่างๆนานาในร่างกายของเรามันเต้นยังไงนะลมหนาวที่มากระทบนั้นมันทำให้กล้ามเนื้อส่วนไหนสั่นหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มาดูก้นกบของเรายังปวดไหมกระดูกเชิงกรานเป็นอย่างไรขึ้นมาเรื่อยๆคุณโยมการหายใจเข้าออกในลมหายใจของเรากำหนดตามไล่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงหนังศีรษะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความตึงหรือมีความอ่อนล้าหรือว่ามีความหิวย่นหรือมีความเย็นเกิดขึ้นที่หัวของเราเป็นแบบนั้น ไล่ขึ้นลงให้รับรู้เป็นจุดๆเป็นจุดๆสมาธิอยู่ตรงนี้
หลวงพี่ถามว่าเคยมีครูบาอาจารย์รูปใดเคยบอกไหมยืนยังไงคะยืนหนอยืนหนอคือมันได้ตัวหนอแต่มันไม่รู้ข้างในที่ครูบาอาจารย์ทำอะคือการฟอกธาตุขันธ์จากข้างในพรุ่งนี้จะมาพูดในเรื่องของการเดินจงกรมให้อ้อขออภัยต้องเป็นวันจันทร์เตือนหลวงพี่ด้วยนะโอ้มีความสุขจัดช่วงเวลาเนี้ยโอ้มันเอเนอร์จีสูงพร้อมตอบคำถาม เพราะฉะนั้นเตรียมคำถามไว้แล้วกันหลวงพี่ตอบให้ทุกคำถาม กราบนมัสการค่ะหลวงพี่คุณประภาคุณโยมประภาเจริญพรตามมาด้วยคุณโยมมนทิราคุณเห็นด้วยค่ะเ นาะมา ค่อยๆถอนสมาธินะค่อยๆถอนสมาธิตอนนี้หลวงพี่ให้ถอนสมาธิค่อยๆดึงสมาธิกลับมาที่ปลายจมูกขยับแขนบ้างนิ้วบ้างเป็นการเรียกตัวจิตนะให้กลับสู่สภาพสภาวะเดิมค่อยๆเปิดตาขึ้นเปิดตาขึ้นแล้วก็เปิดตาขึ้นแล้วก็คลายอริยบทลงหน่อยจะบิดซ้ายบิดขวาช้าๆแล้วแต่หมุนคอแล้วแต่คุณโยมแต่เป็นการคลายอริยบท เอาละ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่หลวงพี่สอนนะมันเป็นแค่การสอนแบบหยาบๆเดี๋ยววันที่31จนถึงข้ามไปวันที่1เนี่ยเราจะมาเทสกันในส่วนของสมาธิมีถ่ายทอดไหมหลวงพี่ว่ามีนะเดี๋ยวต้องถามพระอาจารย์แล้วก็คุณโยมทำตามได้แล้วก็โอโหสิกรรมนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันแต่อันเนี้ยหลวงพี่ใช้กำลังเยอะเพราะว่าให้กับผู้วายชนซึ่งผู้วายชนแต่ละท่านบนวัดฝ่ายหินคุณโยมมีตั้งแต่ระดับสูงไปจนถึงระดับที่หลวงพี่ไม่รู้จักจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการโมทนาแล้วก็ส่งทุกดวงวิญญาณเนี่ยโมทนาตามเหตุปัจจัยในบุญหลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษนะหลวงพี่ไม่ให้เหมือนกับครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สามารถส่งวิญญาณไปขึ้นข้างบนไปขึ้นข้างบนทำไม่ได้หลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษหลวงพี่แค่เป็นบุญ เป็นผู้นำโอโหสิกรรมแล้วให้วิญญาณสัพพวิญญาณและตัวเราผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมดนั้นก็เหมือนกับสงเคราะห์ให้ก็ร่วมกันในเรื่องของการให้โอโหสิกรรมเช่นกันเพราะการขอโอโหสิกรรมคือการขอโทษเป็นขอโทษคือการเปิดใจและขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจก็คือการขอโอโหสิให้โอโหสิขอโอโหสิให้โอโหสิ นี่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเพราะว่าหลวงพี่ทำนอกฤดูกาลไงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งจะเป็นแรม5ค่ำถูกต้องเพราะวันที่3เอ้ยขอว่าวันที่31มันเป็นแรม4ค่ำปฏิทินอยู่ตรงหน้าแต่ทำโอโหสิกรรมจริงๆคือ26หลังคริสต์มาสโอ้พอดีหลวงพี่กลับพอดีเลยโอ้ฟุกมากโอ้คุณโยมโชคดีหลวงพี่กลับจากจันทบุรีเนี่ยถึงเชียงใหม่เช้าวันที่26โชคดีอ๋อไม่ใช่27สิโอ้สบายมากกำลังเต็มได้พักไง อ่ะก็ตามเหตุนะตรงนั้นรับพรเนอะ เตรียมตัวที่กรวดน้ำถ้าไม่มีขับรถอยู่หรือว่า อยู่ในขนส่งทั้งหลายก็จำไว้นะกวดแห้งไปยะถาให้ผีสัพพีให้คนข้างนอกด้วยรับพรเด้อ แล้วก็ท่านที่ฟังทางบ้านอยู่ในช่วงเวลาพอดีก็รับพรด้วยเช่นกันสาธุ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุกัปปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาเสเรสานิจาวุฒาปจายิโนจาตาโรธรรมาวทันเตอายุวันโนสุขังอา
ลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสีติสหัสธัมมขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสาเพเตพยาสะเพเตอันตรายาสะเพเตอุปาทวาสะเพเตทุนนิมิตาสะเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวะทะโกธนวะทะโกสิริวะทะโกยาสะวะทะโกพลวะทะโกวันนวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสะพะทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชายาสิทิธนาลาพังโสธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจายาสาวะสตวัตสาจะอายุจะเชียวะสิทิภวันตุเตภาวตุสาภมังคราราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตภาวตุสาภมังคราราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตภาวตุสาภมังคราราคันตุสาภเทเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอ้าวก็รับบุญรับพรกันไปเนาะก็อย่าลืมเรื่องรถเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนั้น28มกราคมมันเป็นกีฬาหมู่บ้านเป็นกีฬาหมู่บ้านฝ่ายหินแล้วในการนี้เฉพาะชาวเชียงใหม่ลำพูนแล้วกันวันที่28มกราคมมันจะเป็นวันอาทิตย์หลวงพี่ก็บอกเรียกว่าชาวบ้านฝ่ายหินเพราะส่วนใหญ่ที่นี่เขาประกอบการค้าก็คือร้านอาหารเขาเรียกเปิดร้านเล็กๆขายกันหลังมอหลวงพี่บอกว่าวันนั้นที่ทุกท่านเคยขาย45บาท50บาทหลวงพี่บอกว่านี่คือมหากรรมของกิน20บาทเท่านั้นห้ามเกินเด็ดขาดนะมหากรรมซาวบาทเพราะว่านักศึกษามช.เนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยมหาลัยเนี่ยมันอยู่นี้หลวงพี่ก็เลยพยายามจะให้นักศึกษานั้นแล้วก็บุคคลทั่วไปได้กลับมากินอาหารในราคาถูก20บาทก็วันนั้น28มกราคมแล้วเจอกันเนาะ อ่ะคุณโยมประภากราบนักการค่ะหลวงพี่เจริญพรบังคับชาวบ้านพระบังคับ ก็ถ้าถามว่าแล้วชาวบ้านเต็มใจไหมแปลกทุกคนเต็มใจนะก็อุ้ยดีค่ะ ก็ดีสิ พ่อหลวงพี่บอกว่าอ่ะก็ลองไปดูก่อนว่าเพราะว่าถ้าได้รับการตอบรับหมายถึงว่าหลวงพี่บอกเขาว่าถ้าคุณโยมคิดว่า20บาทมันจะทำให้คุณโยมเสื่อมเสียและไม่มีกำไรหลวงพี่แนะนำว่าขอให้เป็นผู้เสพไม่ต้องเป็นผู้ขายแต่ถ้าเรามองว่า20บาทนั้นเฮ้ยเรายังพอมีกำไรเล็กน้อยหลวงพี่บอกว่าให้กินทีละน้อยแต่กินนานๆอย่าลืมนะการเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยมันทำให้เรายิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นแม้กำไรเล็กน้อยแต่มันเป็นกำไรคนจีนนั้นเวลาค้าขายเขาจะไม่ค้าขายขาดทุนอย่างน้อยกำไร1สลึงถือว่ากำไรเต็มที่เท่าทุนอย่างเพื่อนกันไปซื้อของเนี่ยเขาจะไม่ขายเอ้ยกูลดให้นี่จริงไม่ใช่หรอกมันขายให้ตามเท่าทุนแต่จะไม่ขายนี่คือสูตรเลยนะคนจีนจะห้าม
ห้างขายของขาดทุนเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลเพราะนั้นเวลาคุณโยมไปซื้อของที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะขายเต็มที่พอดีทุนอ๋อฉันรับมา50บาทก็จะขาย50บาทแต่ถ้าเอากำไรอ๋อ50บาท50นี่คือกำไรของเขาแบบเพื่อนฝูงเนี่ยนี่คือเคล็ดลับในการค้าขาย ถามว่าอ๋อเนี่ยลดจนฉันขาดทุนนั้นไม่จริงฮะไม่มีมันไม่มีความจริงเกิดขึ้นอ้าวแล้วที่เซลล์กัน 70% เนี่ยแบบเซลล์ขาดทุนมีเหรอเซลล์ขาดทุนหลวงพี่ถามนิดนึงต้นทุนมาเท่าไหร่อย่างเสื้อ Adidas เนี่ยต้นทุนมาเท่าไหร่เขากำไรเนี่ย 500% แต่เขาลดให้คุณโยมเนี่ย 15% ถามที่คือเฮียเฮียทั้งหลายไม่อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะเฮียจริงเฮียที่แปลว่าพี่เนี่ยเฮียเฮียเฮียทั้งหลายที่ไปทัวร์กับหลวงพี่เนี่ยทัวร์ธรรมะนะแกเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ที่ติดต่อพวกเนี้ยมาลงยังห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปแกก็จะบอกราคาแท้ๆเลยเนี่ยตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นพอลดกระหน่ำเนี่ยพอคนเราเขาก็จะบอกเลย อย่างสุภาพสตรีมักจะแพ้ตัวเซลถ้าเขียนเซลปุ๊บรีบมาแล้วยิ่งเซล 80% ลดขาดทุนสินค้าค้างสต็อกยังไม่ได้ค้างหรอกเขาเตรียมขายเขายังมีกำไรอยู่อีก 200-300% อันนั้นคือสิ่งที่แกเอามาเล่าให้ฟังแล้วฮะจริงเหรออืมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็ตามเหตุปัจจัย พาไม่โกหกอยู่แล้วเพราะพาก็เสียรู้มาก่อนเสื้อ Adidas ที่ซื้อ2คู่ไง สมัยก่อนตอนนี้ใส่อีแตะลากไปใส่รองเท้าแตะพอประชุมกรรมการหมู่บ้านปุ๊บออกมารองเท้าแตะรองเท้าแตะพระหายอ่ะโยมพี่สาวซื้อให้นะเราก็ใส่นะแล้วก็หายก็ไม่ใช่หายมันสลับคู่มีอย่างไหนข้างหนึ่งดาวเทียมอีกข้างหนึ่งตาช้างเนี่ยรองเท้าตรงนี้ก็ใส่ไปเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะ กับคำถามเวลาเราอยู่เราอยู่อย่างนี้ต้องอยู่อย่างสมถะคุณโยมจะสังเกตไหม หลายๆท่านเนี่ยมาหาหลวงพี่นะทุกกลุ่มเลยกลุ่มแพนด้าของพระอาจารย์พัศกรก็มาเยี่ยมก็มากราบอธิษฐานของพระอาจารย์พัศกรก็บางท่านก็ไปกราบที่ธรรมสถานแล้วบางท่านก็พอจากกราบธรรมสถานเสร็จปุ๊บมาหาหลวงพี่หลวงพี่ก็บอกได้กราบหลวงพี่พัศกรยังอ๋อก็ไปกราบข้างล่างแล้วจ้ะค่ะอ๋ออันนั้นไม่เห็นตัวท่านนู่นไปนู่นข้างในพร้อมภาพคือกระดูกท่านในชิ้นที่เป็นพระธาตุแหละก็อยู่หลวงพี่ก็เอาไว้ ทำกรอบรูปไว้อย่างนั่นแหละก็นั่นคือก็จะมาทุกท่านเวลามาก็จะเมตตาเพราะหลวงพี่มีวันนี้เพราะว่าเนื่องจากบารมีของพระอาจารย์พัศกรเพราะถือว่าทุกท่านก็อยากจะมากราบอ้าวยังไม่ได้พี่ก็น้องก็ยังดีเพราะฉะนั้นหลวงพี่เองเนี่ยผิดไม่ได้เลยเราก็ถึงได้บอกว่าต้องอยู่ในขอบเขตของความเป็นสงฆ์แล้วคราวนี้หลายๆอย่างที่โยมมาถวายอ่ะของดีทั้งนั้นแต่หลวงพี่อ่ะน้อมรับแต่หลวงพี่ก็จะบอกเสมอว่าหลวงพี่รับบางอย่างนะแต่อีกที่เหลือหลวงพี่ก็ขอสละเพื่อให้หมู่สงฆ์อื่นด้วยหรือถ้าหมู่สงฆ์มีแล้วคือบนวัดฝ่ายหินเนี่ยส่วนใหญ่พระท่านของไหนที่เหลือเนี่ยท่านจะกันเอาไว้เพื่อเอาไว้บริจาคเขาท่านจะรู้ว่าทุกๆปีเนี่ยหลวงพี่จะไปบนดอยแล้วเอาข้าวของเนี่ยไปให้กับผู้ที่ยากไร้เพราะฉะนั้นคุณโยมจะได้บุญไหลต่อเวลา เอาของเหล่านี้มาถวายแต่บางอันหรูเกินหลวงพี่ก็รับไม่ได้มันเกินของข้าวของเครื่องใช้บางอย่างมันเกินความเป็นสงฆ์ก็เลยต้องชี้แจงล่วงหน้าว่าบางอย่างนั้นคือมันทันสมัยเกินไปมันก็จะทำให้สงเหลิงอันนี้หลวงพี่ต้องบอกตามตรงเพราะหมู่สงหลายๆที่เนี่ยเรียบร้อยอย่างวันนี้หลวงพี่ เขียนไปใน Facebook ว่าคนดีพระดีความดีคนดีในที่นี้หมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วตามสัญชาตญาณเป็นคนดีอยู่แล้วแต่การที่เขา
ประพฤติไม่ดีหรือทำไม่ดีเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาต้องพลิกผันหลวงพี่ถึงได้บอกว่าวันนี้คุณโยบอกเนี่ยคนนี้เขาดีมากเลยนะพระอาจารย์มันเป็นอย่างนี้หลวงพี่เราบอกว่ามันบ่แน่หลวงพี่ต้องใช้คำหลวงพ่อชาท่านเพราะว่าหลวงพ่อชาท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทวันนี้ดีจริงแล้ววันต่อไปล่ะหลวงพี่เห็นมาทุกคู่น้องๆเนี่ยที่มาใส่บาตรหลวงพี่เนี่ยวันนี้ ยังเป็นคนรักกันแต่พอวันอื่นเริ่มใครสักคนหนึ่งเริ่มตีจากปุ๊บมันชั่วทันทีไหนบอกว่าดีไงโอ้โหเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีเนี่ยแม่เขาบอกเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยเลวเลยแต่พอวันเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์มันเป็นงี้แล้วเนี่ยเลวๆอ้าวตอนนั้นยังบอกดีอยู่เลยคนเราบอกแล้วเนี่ยถึงได้บอกว่าคนดีมันบ่แน่พระดีล่ะมีไหมพระดีมีนะคุณโยมหลวงพี่บอกเลยพระที่ดีพระที่ปฏิบัติแล้วอยู่ในพระวินัยเยอะมากแต่ท่านจะไม่เปิดเผยตัวเอาแล้วที่พระเปิดเผยตัวไม่ดีหรอไม่ใช่เพียงแต่บางทีท่านโอเวอร์แอคติ้งไปหลงมายา TikTok ไปหลงมายา YouTube ไปหลงมายาในกิริยาท่าทางครูบาอาจารย์ที่ต้องดุเอาไว้หารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยดุเลยครูบาอาจารย์นั้น ที่ท่านดุเพราะว่าท่านเจอกับบุคคลหลายๆบุคคลซึ่งดื้อดึงจำเป็นต้องอาศัยตัวดุเป็นตัวชี้เป้าเป็นตัวบ่งนิสัยดุมาไม่เชื่อดุกลับถูกไหมนี่แหละนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำหลวงตาบัวดูเหมือนท่านดุแต่ท่านมีเมตตาสูงมากถ้าใครได้เคยไปกราบหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจะรู้ทันทีว่าลึกๆแล้วหลวงตาเนี่ยสอนทุกคนแต่สอนแบบในสไตล์ของท่านดุหลวงปู่มั่นก็ดุหลวงพี่เกิดทันหลวงปู่มั่นไหมหลวงพี่เกิดไม่ทันหลวงปู่มั่นแต่หลวงพี่เนี่ยได้รับการบอกเล่าซึ่งหลวงพี่บันทึกเทปเอาไว้น่าจะเป็นเพียงผู้เดียวบันทึกเทปจากหลวงปู่กี้หลวงปู่ก้านหลวงปู่ก้านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงพี่ก็เลยถามเลยหลวงปู่ครับตอนนั้นไปกับพระอาจารย์พัศกรที่วัดตรงหินเล็กไฟอ่ะหลวงพี่จำไม่ได้วัดอะไรนะนั่นแหละที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะไปเสด็จไปสนทนาธรรมอยู่เรื่อยๆที่หัวหินหลวงพี่ไปบันทึกเทปท่านก็เล่าหลวงพี่เลยถามหลวงปู่ครับหลวงปู่มั่นดุไหมครับบอกดุเรื่องข้อธรรมนี่ท่านดุมากแล้วหลวงพี่บอกหลวงปู่ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับคือผมอยากทราบจริงๆว่าหลวงปู่มั่นนั้นท่านสอนมีวิธีการสอนอย่างไรอุปนิสัยท่านเป็นอย่างไรบุคลิกท่านเป็นอย่างไรหลวงปู่ก้านพูดหมดเลยคือท่านไม่กักน่ารักมากคืออย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยพูดถึงไม่ได้นะโกรธหลวงพี่ก็สงสัยโกรธเรื่องอะไรวะก็เราอยากรู้นะเพื่อที่จะได้อ๋อได้รู้และได้ถ่ายทอดต่อว่าอุปนิสัยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นน่ะท่านอย่างไรและจึงทำให้ลูกศิษย์ลูกหามีความเชื่อถือ แล้วก็ฟังแล้วก็บรรลุในสิ่งที่เป็นธรรมะอันประเสริฐได้เกือบเรียกว่าทุกรูปเลยอยากรู้แค่นั้นหลวงปู่ท่านไม่เคยกักเลยหลวงพี่ถึงได้รู้ไงว่าหลวงปู่มั่นน่ะท่านมีบุคลิกที่ดุในเรื่องข้อธรรมแต่บางครั้งท่านก็คือเหมือนกับพ่อแม่ไม่ตาลูกท่านก็บอกอย่างนั้นนะนั่นก็คือพระดีไอ้ที่ถามว่าพระไม่ดีที่หลวงพี่บอกไปเนี่ยมันมีกึ่งปราชิกจริงๆปราชิกไปแล้วแต่ท่านรู้ตัวอยู่แล้วว่าท่านปราชิกหรือไม่ปราชิกคำว่าปราชิก4คืออะไร1ใน4คือการเขาเรียกอดินนาอดินนาในที่นี้หมายถึงว่าพวกลาภสักการะเมื่อให้แล้วเม้มไว้หรือเหมือนกับว่ามีไอ้ประเภทเขียนหน้าซองว่าถวายต้องให้ทุนโรงเรียนนี้1,000ตัวเองชักออก500มีเยอะแยะแต่ภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู้หลวงพี่ไม่ได้ฟ้องอะไรนะเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนแค่ดึงมาเนี่ยจิตนั้นเป็นอกุศลต่อให้เอากลับไปใช้ปราชิกเรียบร้อย
แต่ทางพระวินัยแต่ทางสงฆ์บอกว่าอ๋อถ้าใช้เงินจำนวนนี้ไปก็ถือว่าไม่ปราชิกไม่ใช่ละท่านเอาตรรกะผิดมาแล้วเพราะว่าพระวินัยบอกไว้ว่าอะไรก็ตามสมมตินะเงินเนี่ย5มาศกเนี่ยถ้าเอามาก็เท่ากับ1บาทเนี่ยเงินตัวเนี้ยเอามาเนี่ยถ้ามีมูลค่ามากกว่า1บาทถือว่าปราชิกแต่จริงๆแล้วอะไรก็ตามที่มีผลทางกฎหมายในการอาดินาก็ปราชิกนั่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้อง5มาศกหรือว่า1บาทแค่1สลึงเนี่ยหยิบมาซึ่งไม่ใช่ของเราถ้าตำรวจถ้าเขาแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยปราชิกทันทีเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ถึงได้บอกไงว่าแม้ว่าจะเอามาเงินสมมติเอาเงินเข้ามา200ในซองเนี่ยที่เขามอบให้เป็นทุนการศึกษาของพระเนรอะไรต่างๆนานาไปเนี่ยแล้วตัวเองชักไว้200 500อย่างเงี้ยปราชิกเรียบร้อยแล้วเพราะจิตมันฟ้องจะเอาเงินไปคืนก็ตามไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เป็นการยืมถ้าเป็นการยืมต้องพูดเดี๋ยวตรงนี้ผมขอยืมไว้ก่อนนะ500แล้วเดี๋ยวมีจะอันนี้เขาเรียกว่ายืมแต่พอไม่กล่าวแล้วเมมเขาเรียกขโมยพอขโมยนี่คืออธินาเรียบร้อยพระแบบเนี้ยเกือบครึ่งหมื่นจากพระทั้งหมดเนี่ยที่เรือนแสนเกือบครึ่งหมื่นที่ทำตัวแบบนี้กี่คนล่ะแล้วส่วนที่เหลือนั้นก็ยังมีแต่ก็คงจะไม่รุนแรงอันนั้นก็คือยอมรับได้ก็คือบงอาบัติจบนั่นแหละเพราะนั้นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านจะไม่คุยเยอะมีเยอะนะแต่ที่คุณโยมเห็นเพราะว่าข่าวมันขายไม่ได้มันต้องเอาไอ้พวกนี้ขึ้นมาชดชูมันถึงจะขายข่าวได้เพราะนั้นพระดีอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่กับจิตคุณโยมนั้นตัดสินแต่สิ่งที่หลวงพี่สนับสนุนคือความดีความดีนั้นติดตัวของเราไปได้ตลอดคุณโยมจะทำอะไรก็แล้วแต่จะยิ้มจะอะไรก็แล้วความดีจะติดตัวคุณโยมไปตลอดแม้กระทั่งวันที่คุณโยมตายเงินเอาติดตัวไปไม่ได้แต่ความดีติดตัวได้ทำไมจึงรู้เพราะหลวงพี่สัมผัสแล้วในเรื่องของหลังความตายแล้วเห็นแล้วในเรื่องของรัศมีที่เกิดขึ้นหลวงพี่ถึงกล้าพูดอ๋อรัศมีไม่ได้เกิดกับหลวงพี่เพราะหลวงพี่ไม่ได้ตายจริงหลวงพี่ตายแล้วฟื้นแต่ในช่วงขณะที่เราตายไปแล้วเรามองเห็นที่เขาอยู่ข้างๆเหมือนรอรับเนาะมันก็จะมีบางดวงที่มีรัศมีถึงได้รู้ที่อ๋อมันเป็นแบบนี้กล้าที่จะฟันธงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณความดีหรือว่าบุญกุศลทำเอาไว้มันติดตัวมันไม่ได้ไปไหนเลยต่อให้คุณโยมอาบน้ำถูสบู่ก็ไม่หายเพราะมันโดนมันฝังในจิตความดีอยู่ฝังในจิตแค่นั้นแหละยกเว้นว่าเราไปทำกระทำกรรมอื่นที่มันไม่ดีเป็นกรรมอันอกุศลคุณโยมก็จะเริ่มช่างใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้กรรมดีที่เราสร้างไปเมื่อกี้มันพอจะลบล้างไอ้กรรมที่มันเราไปเผลอทำไม่ดีหรือเปล่าวะนี่อันนี้เขาเรียกคิดเข้าหาตัวถูกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นคุณโยมนี่แหละ ก็เก็บไว้ให้คิดเนาะต่อมาพี่หมอตู่วัดห้วยมงคลหมอหัวหินไม่ใช่ครับวัด วัดอะไรนะเดี๋ยวเมื่อก่อนจะมีหลวงปู่กิ่งกับหลวงปู่ก้านครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นจะเสด็จไปทุกเสาร์อาทิตย์ที่หลวงพี่รู้ตรงนี้เพราะว่าตำรวจที่นำขบวนมาปฏิบัติธรรมที่เนินชะเลกับหลวงพี่พัสกรแล้วคราวนี้ตอนที่หลวงพี่พาไปอ่ะแกก็ซึ้งใจมากเพราะได้กราบหลวงปู่ก้านแล้วคราวนี้พอออกมาข้างนอกปุ๊บแกว่าอ๋อพระอาจารย์อันนี้หลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์ไงเพราะหลวงพี่เป็นคารวะตอนนั้นแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับหลวงพี่ท่านเนี้ยก็เลยบอกโหอาจารย์ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเรื่องอะไรหลวงพี่บอกที่พามากราบอ๋อนี่น้องหลวงพี่พามาก็ท่านก็บอกว่ามาเล่าให้หลวงพี่ฟังบอกว่าผมก็เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมในหลวงท่านเนี่ยถึงเสด็จมาที่นี่ผมไม่รู้จริงเพราะว่าผมอะพวกผมจะรอท่านอยู่นอกก็คือคอยอารักขาท่านอยู่ด้านนอกแล้วท่านก็เข้ามาแต่ผมไม่รู้ว่าท่านมาที่กุฏิไหน
แล้วก็พบใครสนทนากับใครหลวงพี่ถึงได้เก็ตไงอ๋ออย่างนี้นี่เองเนาะท่านมาสนทนาธรรมกันโอ้แล้วก็การสนทนาระหว่างหลวงปู่ท่านกับองค์ในหลวงท่านเนี่ยเป็นธรรมะสุดยอดอะเป็นธรรมะชั้นยอดเลยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าหลวงปู่ท่านมีเขาเรียกว่ามีการตอบคำถามธรรมให้กับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ดีมากแล้วพระองค์ท่านก็จะแวะตลอดเลยที่นี่ ไม่ใช่วัดพุทธมงคลวัดพุทธมงคลนั้นสร้างทีหลังโยมพี่คุณโยมอัญชลีการรัชกาลเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมสุชิมนพระอาจารย์คะแฟนคนที่ ที่มีบุญคุณกับเรามีชู้เรารู้ถ้าเราบอกเราจะบอกไหมคะเขาทะเลาะกันแน่เลยทุกสิ่งอันให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราเป็นแค่ผู้อยู่ห่างๆแล้วคอยว่าวันหนึ่งเมื่อความแตกขึ้นมาเราค่อยเข้าไปหยิบเขาเรียกว่าค่อยยื่นมือเข้าไปปลอบหรือว่าเข้าไปช่วยเขาเพราะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นเรื่องของบุพกรรมของเขานั่นเอง เพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเพราะไม่งั้นถ้าคุณโยมเข้าไปมันจะกลายเป็นห่วงที่ห่างไม่ได้เนาะคุณโยมแพมรายงานตัวค่ะนักการค่ะหลวงพี่เลียวแล้วก็สวัสดีชาวเดอะเฮียนนะคะมาสายอะ่ะไม่เป็นไร มาสายดีกว่าไม่มาเลยไง เนาะโยมดาวรุ่งนมัสการค่ะเจริญพรน้อมกราบนักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพร คุณโยมสุชิมสาธุค่ะเนาะมาถึงอันหนึ่งก็คืออ่ะนี่พอถามเรื่องนี้ปุ๊บคำถามนี้มาเลยศีลข้อ3ของผู้ถือเบญจศีลกับผู้ถือศีล8มันต่างกันยังไงหรือครับอ๋อนี่ผู้ชายครั้งที่แล้วหลวงพี่ตอบคำถามนี้ไปแล้วราชายัตนบรมพศหรือเจ้าคะถูกต้องคุณโยมเหลงถูกนะใช่วัดราชารัตนราชายัตนบรรพศใช่ นั่นแหละต่อมาศีลข้อ3กับศีล8ต่างกันอย่างไรศีลข้อ3คือกาเมสุมิจฉาจาราถูกไหมศีลข้อ8ก็คืออพรหมจริยาศีลข้อ3นั้นหมายถึงว่าบุคคลอันเป็นที่รักก็คือทั้งสามีและภรรยากันเนี่ย อยู่กันแบบมีเขาเรียกว่าพูดง่ายๆแล้วกันจริงๆพระก็จะพูดเรื่องนี้มันกึ่งๆสังฆาธิเศษแต่ว่าอันนี้พูดตอบปัญหาธรรมไม่เป็นไรศีล ข้อ3ศีล ข้อ3นั้นหมายถึงว่าความเป็นสามีภรรยายังคงทำหน้าที่ต่อกันได้แต่ศีล8เนี่ยศีลข้อ3นั้นหมายถึงว่าอพรหมจริยาเนี่ยหมายถึงว่าอยู่กันแบบฉันเพื่อนแม้แต่ถูกตัวกันก็ไม่สมควรนั่นคือเป็นศีลพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นจึงต่างกันนะตรงนี้โดยสิ้นเชิงและจำได้ไหมถ้าใครเคยบวชแล้วก็สมาทานในเรื่องของศีล8เพราะฉะนั้นพูดถึงวัน วันสิ้นปีคือ31เนี่ยถ้าขึ้นสมาทานศีล8ปุ๊บเนี่ยคุณโยมเนี่ยหมดสิทธิ์จะกินข้าวเย็นเพราะมันจะมีในส่วนของวิกาลโภชนาดังนั้นหลวงพี่จึงคุยกับพระอาจารย์ว่าเอาอย่างนี้กลัวโยมจะหิว กลัวโยมจะหิว อย่าง เราไม่ได้เผด็จการแต่เรามีเมตตาก็เลยบอกงี้ถ้าอย่างนั้น หลวงพี่จะให้สมาทานศีล8กันเนี่ยหลังจากเขาเรียกว่า coffee break ก็คือสักบ่าย3บ่าย3เนี่ยปุ๊บให้สมาทานศีล8ทันทีอย่างน้อยโยมอัดไว้เยอะๆ แล้วเราก็จะไปลากรรมฐานกันอีกทีนึงคือหลวงพี่ก็จะป้องกันไว้ให้หมดแหละเพราะช่วงที่คุณโยมถือศีล8เนี่ยมันจะเป็นศีลอันบริสุทธิ์เราปฏิบัติกันด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นกำลังแล้วก็ในส่วนของ การนั่งกรรมฐานมันจะมีกำลังมากขึ้นกรรมฐานทั้งมวลเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ด้วยความบริสุทธิ์ของเราความบริสุทธิ์ของจิตดังนั้นในเรื่องของการสมาทาน
เพื่อให้จิตของเรานั้นมีกำลังนะจึงสำคัญมากทำไมเวลาหลวงพี่เป็นคารวาสหลวงพี่จึงไม่สมาทานศีล5หลวงพี่สมาทานศีล8เพราะหลวงพี่เอาศีล8นั้นมาเป็นกำลังในเรื่องของการดึงเจ้ากรรมนายเวรในขณะเดียวกันหลวงพี่ก็ขอกำลังจากพระอาจารย์ท่านกำลังพระเหลืองศีล227เข้ามาครอบอีกทีนึงจึงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถึงได้บอกว่าความต่างกันมันเยอะมากระหว่าง5กับ8ถูกไหมคนที่ถืออุโบสถศีลหรือว่าศีล8เนี่ย หลวงพี่จะบอกว่าด้วยกำลังแห่งศีลมันส่งผลให้กับชีวิตของเขารุ่งโรจน์รุ่งเรืองเพียงแต่ว่าโยมต้องสละบางอย่างออกไปให้ได้แน่นอนที่สุดในเรื่องของความเป็นพรหมจรรย์ก็ยังต้องรักษาในเรื่องของการแต่งน่องแต่งหน้าก็ห้ามเพราะมันหมดเลยการฟังเพลงดูหนังสามารถทำได้ไหมถ้าดูหนังฟังเพลงดูละครดูแล้วตีมาเป็นธรรมะในใจว่าอ๋อมันก็มีประเภทนี้มันก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่เราก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าบุคคลแบบนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงดีไหมหรือเราจะต้องให้เขาไปเรียนแบบกับความกตัญญูแบบนี้ไหมถ้าตีออกมาเป็นธรรมะได้ไม่ผิดหลวงพี่ไม่ได้เลี่ยงบาลีนะแต่มันไม่ผิดทุกอย่างต้องมีตัวอย่างแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ในจิตว่า เราไปเสพแบบไหนก็เหมือนกับปัจจัยที่คุณโยมถวายพระถ้าถวายพระท่านเจ้าคะอันนี้ ด้วยความที่หนูซาบซึ้งในรสพระธรรมหนูขอถวายเป็นเงินสด 100,000 บาทถ้าพระรูปนั้นบอกดีดีดีโยมรับเรียบร้อยอันนี้รู้ทันทีเลยว่าท่านยินดีพอใจในตรงนี้อาบัติแต่ถ้าสมมุติว่ารับมาอันนี้100,000 นี่คุณโยมจะทำอะไรเนี่ยให้ขนาดนี้อ๋อก็จะเอาไว้เพื่อที่จะกุฏิท่านพังไม่ใช่เหรอคะก็เอาไปซ่อมกุฏิมีเหตุผลอย่างนี้100,000 บาทรับได้แต่ถ้าให้ท่านเอาไว้ใช้เพื่อการอะไรก็ได้ตามใจท่าน100,000 บาทไม่ได้ อย่างหลวงพี่เนี่ยหลายๆคนจะรู้หลวงพี่จะรับปัจจัยถ้าคุณโยมถวายไม่เกิน 2,000 ตามพระวินัยถามว่ารับได้ไหมปัจจัยบางคนตีพระห้ามรับเงินนี่นู่นนั่นถ้าเป็นหลวงพี่พัทกรโดนด่าแล้วนะพูดแบบนี้แต่ถ้าหลวงพี่บอกว่าเอาแค่มางี้ ในพระวินัยเนี่ยกล่าวไว้ว่าสามารถรับปัจจัยได้เพียงแค่ใช้ปัจจัยนั้นบำรุงเสนาสนะเท่านั้นคำว่าบำรุงเสนาสนะนั้นหมายถึงอะไรหลังคารั่วเอาปัจจัยนี้ไปซื้อเปลี่ยนหลังคาจะเป็นแฝกจะเป็นหลังคาทะลุจะไปซื้อปูนมาโบกได้เพื่อบำรุงเสนาสนะพระอาพาธขึ้นมาไม่มียาที่จะมากินปัจจัยนี้ไปซื้อยานี่บำรุงเสนาสนะเสนาสนะคืออะไรปัจจัย4ไงอะไรนะปัจจัย4มันมีอะไรบ้างคุณโยมมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มรถยนต์มือถือใช่ไหมเนี่ยปัจจัย4 ปัจจัย4ก็คือ อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค4อย่างนี้เป็นปัจจัยที่คุณโยมเนี่ยเมื่อให้มาบำรุงเสนาสนะแค่นี้จริงๆดังนั้นเสนาสนะอย่างที่หลวงพี่บอกไงอาหารเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันเป็นอาหารทำลายสุขภาพ ก็ต้องไปซื้อถูกไหมนี่ที่อยู่อาศัยหลังคารั่วอย่างที่บอก นะเครื่องนุ่งห่มจีวรขาดอ่ะไปซื้อเข็มได้นั่นแหละหรือเฮ้ยจีวรหายไฟไหม้ไปซื้อก็ตามเนี้ยตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่รับเพื่อบำรุงเสนาสนะอันนี้ในพระวินัยเลยนะไม่ใช่ว่าห้ามรับหลวงพี่ก็งงมากตอนแรกหลวงพี่ก็แอนตี้นะแต่พอมาได้พอบวชอ่ะแล้วหลวงพี่ก็มาพลิกข้อพระวินัยคือพระวินัยเนี่ยหลวงพี่บอกแล้วศีล227ข้อผู้ชายท่านใดที่อยากจะบวชหลวงพี่ขอบอกไว้ก่อนศีล227ข้อเป็นศีลที่หยาบฮะทำไมหลวงพี่ว่าข้อศีลเป็นอย่างนั้นฟังให้จบ
ศีล227ข้อเนี่ยเป็นศีลที่หยาบแล้วถ้าไม่หยาบละเอียดมันมี 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 อย่างปานาติปานาห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยคุณโยมมันมีในเรื่องของยิบย่อยอีกนะฆ่าแบบไหนทำแบบไหนสัตว์ตายหรือไม่ได้ตั้งใจสัตว์ตายอะไรแบบเนี้ยมันมีย่อยเบ็ดเสร็จศีล227ถ้าให้ละเอียดที่สุดไม่หยาบนะไม่หยาบที่สุดเนี่ย 1,800 ข้อ 1,800 กว่าข้อนี่จาก227มันแยกย่อยอีก 1,000 เกือบ 2,000 ข้อไหวไหมจริงดีหลวงพี่ที่กล่าวมาก็คือเป็นอะไรแค่เรารับรู้ในปาติโมคือ227แต่จริงมันมีแยกย่อยอีกเยอะคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้นี่เรื่องของปราชิก4เนี่ย มันคือข้อที่กล่าวไว้ก่อนแต่จริงการไปนับถือศาสดาอื่นก็ถือว่าใช่มันยังมีอะไรย่อยๆเยอะเพียงแต่รับรู้แค่นั้น ต่อมาคุณโยมนายนาบอกว่าถ้าแอบทาแป้งระหว่างพักผิดไหมคะต้องดูว่าการทาแป้งทาเพื่ออะไรถ้าทาเพื่อความสวยงามไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณโยมทาโลชั่น ขอทาโลชั่นหน่อยนะจริงๆหนูพี่ห้ามพวกนี้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคุณโยมขอทาโลชั่นเพื่ออะไรอ๋อผิวมันแห้งแล้วอากาศมันเย็นมันจะทำให้แตกอันนี้ทาเพื่อรักษาไม่ผิดมีเหตุผล แต่ถ้าทาแป้งทาเพราะว่าข้อพับเวลายกขึ้นมาแล้วมันจะเหนอะๆแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแล้วมันจะฝืดๆเดี๋ยวมันจะไปสีกันเป็นแผลเจ้าค่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าผัดแป้งให้ดูดีหรือว่าผัดเพื่อเป็นแป้งพิเศษรักษาผิวอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อความหอมละมุนไม่ได้เนาะ คุณโยมพิชยาภาใช่เคยเห็นพระภาสกรท่านพูดเรื่องพระรับเงินกับพระจับเงินไม่ได้อยู่ดุเดือดมากค่ะมันสำคัญถ้าหลวงพี่พัสกรจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของใจมือจับกับใจจับผิดกันแค่นั้นเลย ถ้าเอาใจไปผูกเรียบร้อยแต่ถ้ามารับเพื่อบำรุงเสร็จจบเนาะเพราะฉะนั้นศีลอันนี้ต่อไปแล้ว ต่อมาสงสัยค่ะพี่ชายหนูเสียชีวิตแล้วตอนเอาศพมาไว้ที่วัดปรากฏว่าพ่อกับแม่ไหว้ศพพี่ชายแล้วมีญาติเนี่ยเดินไปว่าแล้วก็ไปบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ควรไปไหว้ลูกเดี๋ยวลูกจะไปอยู่ในบอกเดี๋ยวลูกตกนรกแต่หลวงพี่ขอเปลี่ยนคำว่าไปสู่ในภูมิต่ำ แล้วตอนเผาเขาก็ห้ามพ่อกับแม่ขึ้นเผาแม่ก็เลยนั่งร้องไห้อยู่ข้างล่างมันเป็นเพราะอะไรคะท่านโอ้โหลูกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอันนั้นน่ะความเคยชินเวลาเราเจอศพผู้อื่นที่มาเนี่ยยกมือไหว้ยกมือไหว้ถูกไหมพอเจอศพลูกยกมือไหว้อันนั้นคือการเผลอไผลไม่มีเจตนาไม่มีปัญหาต่อให้ลูกตายแล้วยกมือไหว้ต้องถามว่ายกมือไหว้ทำไมถ้าคุณพ่อตอบว่ายกมือไหว้เพราะนี่คือสัจธรรมของพระพุทธเจ้าการเกิดแก่เจ็บตายจบไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่ายกมือไหว้ลูกมันก็ไม่ดีแหละเราเป็นพ่อเราคือคนที่อยู่สูงกว่าเขาเนาะแต่กรณีของที่ห้ามพ่อแม่ขึ้นไปเผาศพเนี้ยมันมีเหตุผลคุณโยมไม่ใช่ว่าเผาศพลูกไม่ได้ไม่ใช่หรอกเขากลัวว่ามันเป็นกุศโลบายเขากลัวว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดลูกมาเลี้ยงลูกมาจนโตแต่วันนี้ต้องมาเผาลูกกลัวทำใจไม่ได้เมื่อทำใจไม่ได้เห็นสภาพลูกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเตาเผาเนี่ยคุณโยมเคยเห็นไหมล่ะร้องไห้แล้วเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเป็นลมแล้วเป็นลมอีกนั่นน่ะพอถึงตรงนั้นน่ะสุขภาพจิตท่านจะเสียนะอยู่ที่วัดอ่ะไม่มีปัญหาคนเยอะแยะแต่คุณโยมหารู้ไหมเมื่อคุณโยมกลับไปหมดแล้วเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อยู่กันสองคนตายายหรือมีสามคนพ่อโยมที่นั่นด้วยแต่คุณโยมไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสภาวะจิตของทั้งสองคนทั้งพ่อและแม่เนี่ย
เขาก็ปลอบซึ่งกันและกันแต่คนที่ช้ำใจมากที่สุดใครล่ะคนที่มีสายสะดือคล้องไปก็คือแม่พ่อก็มีหน้าที่แต่พ่อเองอ่ะไม่สามารถจะเอาทั้งตัวทั้งชีวิตเนี่ยไปอยู่กับแม่ได้ตลอดเวลามันต้องทำงานไงช่วงเวลาเนี้ยช่วงแบล็งของชีวิตคิดเยอะนี่ไงเขาจึงป้องกันตรงนี้เอาไว้ให้บุพการีตัดปัญหาอย่าขึ้นเลยพ่อกับแม่ไม่ต้องขึ้นไปเผาลูกเนาะจริงๆไม่ใช่อะไรเลยโบราณน่ะมันคิดไว้หมดแล้วแค่นั้นเอง คุณโยมรู้ไหมไอ้ตอนที่เขาตกใจอ่ะอุ้ยลุงลุงกินน้ำแล้วบอกอย่าชี้นิ้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนิ้วกุด รู้ไหมที่มาที่ไปไม่รู้เขาว่าไงก็ว่างั้นคนไทยมันมีคือเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ในสมัยโบราณเนี่ยผู้ใหญ่เขานั่งคุยกันอยู่ แล้วก็ในขณะคือเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆแล้วเป็นผู้ใหญ่อารมณ์ว่าเป็นบุคคลชั้นสูงอ่ะก็แบบไทยๆไงแล้วฝนมันก็หยุดตกแดดก็ออกพอแดดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนก็มีไอ้จุกไอ้แกะนั่งอยู่เป็นลูกอะเป็นลูกเป็นหลานก็นั่งเล่นอยู่เสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ก็นั่งคุยเนี่ยแล้วเด็กก็นั่งอยู่ระหว่างกลางก็เล่นไปเล่นพอเห็นลุงมันปรากฏขึ้นตรงนั้นชี้ไงแล้วนิ้วมันจะไปทิ่มหน้าลุงผู้ใหญ่ก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะพูดเอาคำไหนมาพูดจะไม่ชี้นิ้วกุดเรื่องมันคือมันไปขัดหน้าเพื่อนมันคือมันเสียมารยาทด้วยความตกใจแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เรื่องราวแบบนี้มันสนุกตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วคนรุ่นใหม่ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรจริงๆมันมีเหตุผลมันเกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วมันก็สืบต่อกันมาไอ้คำเหล่านี้มันสืบต่อกันมานั่นแหละคำว่าโอละพ่ออย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะโอละพ่ออะไรวะโอละพ่อก็คือเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยคำว่าโอละพ่อแล้วมันเกิดมาได้ยังไงแล้วเราก็จดจำว่าโอ้โอละพ่อเนี่ยเนาะคุณโยมนั้นที่มีการนักการเจ้าข้าพระคุณเจ้าเจริญพรอ่ะต่อมาในเรื่องของอันนี้เก็ตแล้วนะเดี๋ยวนะอ่ะเมื่อกี้กรณีเพื่อนหนูไปทำแท้งแบบนี้ผีเด็กจะตามมาไหมคะหนูกลัวค่ะมันเพิ่งบอกหนูวันนี้เองวันนี้หมายถึงวันนี้จริงๆนะที่โยมเขาส่งมาแล้วตอนนี้หนูมาขอนอนที่หอเพื่อนอีกคนแล้วพระมีวิธีป้องกันผีไหมคะหูพระก็กลัวผี กรณีเพื่อนหนูไปทำแท้ง เพิ่งจะพูดไปเมื่อคืนนี้ ผีเด็กจะตามมาไหมคะหนูกลัวค่ะมันเพิ่งบอกหนูวันนี้หนูย้ายไปนอนหอเพื่อนเลยนะพระพอจะมีวิธีป้องกันผีไหมคะเอาทีละเรื่องคุณโยม วัยรุ่นผีจะตามมาไหมคุณโยมเป็นแม่เขาเนี่ยถ้าคุณโยมไม่ใช่แม่ไม่ต้องไปกลัวนะแล้วก็ที่สำคัญการตามของวิญญาณ นั้นน่ะมันตามไหมหลวงพี่การันตีว่ามีตาม แต่มันไม่ได้ทุกเวลาหรอกมันก็มีเวลาพักของมันบ้างแต่คราวนี้ถามว่ามีไหมมีแล้วมันตามยังไงมันตามในนี้ตามในนี้มันตามในใจอันนี้คือประการแรกมันตามในใจไม่ใช่เดินตามนะเดินตามอีกเรื่องอันนี้คือเดินตามมันตามในใจ เพราะอะไรคุณโยมอาจจะเห็นภาพทั้งหมดทั้งมวลในการที่ไปเอาหนึ่งชีวิตหรือไปเอาก้อนเลือดหนึ่งก้อนออกจากตัวคุณโยมรู้หมดเลยมันถูกบันทึกไว้ในดาต้าความรู้สึกทั้งหมดหมอไม่ได้รู้สึกกับคุณหมอไม่ได้รู้สึกกับคุณโยมไม่มีใครรู้สึกไปมากไปกว่าที่คุณโยมรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณโยมนั้นเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้คนเดียวเลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ามันจะรู้สึกแบบนี้มีคุณโยมเท่านั้นที่จะตอบได้ว่ารู้สึกอย่างไรแล้วพอทั้งหมดกระบวนการจบสิ้นลงแล้วคุณโยมรู้สึกยังไงมีคุณโยมเท่านั้นที่รู้เพราะฉะนั้น วิญญาณตามไม่ตามอยู่ที่ตรงนี้หากมีจิตสำนึกนั้นหลวงพี่ก็จะบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมานอกจากชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วเพราะมันโดนบันทึกใน Data มันยังทำให้
สิ่งต่างๆที่เราทำนั้นเนี่ยผิดพลาดแล้วก็ล่มจมลงการล่มจมแล้วก็ความผิดพลาดนั้นเกิดจากวิญญาณจริงหรือเปล่าน่าคิดนะก็มีส่วนแต่ส่วนน้อยทำไมเหรอเราคิดเครื่องคิดเลขตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กแล้วเมื่อเราค้างไว้หันไปคุยกับคนอื่นอีผีทั้งหลายจะมากดตึ้งเพื่อให้ตัวเลขมันเคลื่อนเหรอมันคงทำไม่ได้เพราะวิญญาณคือหนึ่งหน่วยพลังงานแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เราตกต่ำลงก็คือกระบวนการการตัดสินใจ จิตที่ถูกบันทึกเรื่องราวลบๆเรื่องราวที่สะเทือนใจเรื่องราวที่ผิดพลาดมันจึงทำให้ความมีสมาธินั้นต่ำลงก้อนเลือดบางก้อนที่เอาออกไปมีผลกับระบบการตัดสินใจมีผลกับระบบประสาทที่มันสึกหรอลงดังนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงว่าเป็นการตัดสินใจอย่างผิดพลาดบางครั้งมันจึงทำให้ธุรกิจล่มลงหรือการตัดสินใจการกระทำอะไรบางอย่างผิดพลาดเพราะกระบวนการคิดมันเสื่อมลงจากการกระทำตรงนี้ไม่ใช่ผีอันนี้เก็ตเนาะมันเป็นเรื่องของระบบสรีระวิทยารวมถึงประสาทวิทยาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในเกี่ยวข้องหลวงพี่พูดมีเหตุผลไหมคุณผู้หญิงเท่านั้นที่รู้ดีที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มารู้ดีแต่ถ้าประเภทที่ไม่ตั้งใจล่ะประเภทที่แท้งโดยไม่ตั้งใจคือไม่ได้จงใจแต่มันแท้งด้วยธรรมชาติอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะคุณโยมรู้แล้วว่าพยายามจะรักษาเขาไว้แล้วแต่มันหลุดถ้าทางไสยศาสตร์ก็จะบอกว่าอ๋อเขาไม่ใช่ลูกเราเขาไม่อยากมาเกิดกับเราแต่ถ้าทางพุทธศาสตร์นั้นมันหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหากมันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วนั่นจงจำไว้ว่าเป็นทุกนั่นคือเหตุแห่งปัจจัยที่มันไม่เกิดขึ้นนี่คือหลักพุทธศาสนาดังนั้นผิดกันเห็นไหมหลวงพี่ถึงได้บอกไงว่าคำถามที่ตอบในเรื่องของการทำแท้งมันตอบยากแต่หลวงพี่ตอบเท่าที่หลวงพี่ตอบได้หลวงพี่หวังว่าคุณโยมจะเคลียร์เรื่องนี้เนาะเกตคุณโยมประพันธ์ก็กราบนมัสการครับหลวงพี่ดีใจมากวันนี้ได้ชมไลฟ์ก็ไม่งั้นจะดึกไงหลวงพี่ต้องชิงก่อนเนาะนิดนึง แล้วคราวนี้คือหลวงพี่จะชอบเวลาเด็กๆถามเด็กรุ่นใหม่ไงเขาไม่ต้องซับซ้อนคือประมาณว่ากูกลัวผีฮะพระพอจะมีวิธีไหมก็ถามว่าตอนนี้หนูย้ายมาหอเพื่อนแล้วก็พระพอจะมีวิธีป้องกันผีไหมคะไม่มีแต่พระก็จะบอกว่าให้คุณโยมสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลห้าพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ขาดศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่พูดในการศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จศีลข้าพเจ้าสุดาและขอบุญมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลในบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้ก็ขอให้เทวดารักษาข้าพเจ้าอย่าให้ผีมาหลอกเลยแล้วก็หลับจบถูกไหมถ้าเรามีศีลจบแล้วศีลก็จะครอบแล้วก็คุ้มครองเราเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็ถึงได้บอกว่าวิธีการที่ทำให้คนเรานั้นมีศีลได้เต็มที่ที่สุดโดยไม่ผิดศีลเลยก็คือการสมาทานศีลก่อนนอนนั่นเองคุณโยมเพราะเมื่อเราหลับแล้วคุณโยมจะไปฆ่าใครก็ไม่ได้จะไปมีอารมณ์อะไรกับใครก็ไม่ได้ถูกไหมจะไปในส่วนของลักทรัพย์กับใครก็ไม่ได้จะไปพูดเท็จกับใครก็ไม่ได้เพราะกูหลับนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือจะไปเมากับใครก็ไม่ได้เพราะง่วงศีลเต็มจนกว่าวันใหม่เริ่มใหม่ของชีวิตออกจากประตูบ้านปุ๊บเตะหมาปังเรียบร้อยรังแกสัตว์อันนั้นก็คือเริ่มใหม่จะนอนก็สมาทานใหม่อารมณ์แบบนี้นี่คือกรณีที่เราควรจะรักษาศีลอย่างน้อยก็ครึ่งนึงอ่ะของวันอ่ะเนาะศีลได้เปี่ยม5ชั่วโมงมีเวลาไปตอบท่านละอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราสมาทานศีลแล้วสวดมนต์เป็นไหมเวลาอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาไปจนถึงสุปฏิปันโนจบแค่นั้นพอจิตเรามีความสงบแล้วจะให้นั่งสมาธิก็คงจะแตกสั้นเพื่อนก็คงจะชวนกินหมูกระทะก็กินให้อิ่มแล้วก็นอนจนกว่าคุณโยมน้องจะสบายใจต้องโยมหลานแล้วล่ะโยมหลานจะสบายใจแล้วค่อยกลับ กลับห้อง
อันนี้เก็ตเนาะ ต่อมาพระช่วยชาวบ้านจับคนร้ายเรียกว่าจับได้แล้วมีเตะมีต่อยด้วยอันนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับ พระช่วยชาวบ้านจับคนร้ายถามว่าผิดไหมจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่พระหรอกแต่มันคือหน้าที่พลเมืองและเป็นพลเมืองดีกรณีตรงนี้เนี่ยถือว่าให้ท่านปรับเป็นอาบัติ ปรับอาบัติได้ก็คือสามารถแก้ได้ก็คือนำเรื่องนี้แจ้งกับเจ้าอาวาสว่าวันนี้กับคณะสงฆ์สี่รูปว่า วันนี้ได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้านโดยการที่มันมีนักวิ่งราวมาแล้วผมขัดขามันแล้วมันจะต่อสู้ผมก็เลยใช้มนต์สะกดไปสัก3ทีกับกระหน่ำไปที่ท้องอีกสัก6ทีเพราะนั้นมนต์ของผมก็เลยทำให้มันจุกตรงเนี้ยผมขอปรงอาบัติครับสงฆ์ก็จะพิจารณาตามเหตุปัจจัยว่าให้อภัยไหมให้อาบัติหรือว่าเป็นการกล่าวตักเตือนว่าครั้งหน้าก็อย่ากระทำอีก ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์เพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ดีกว่าคนร้ายวิ่งผ่านไปจำเรื่องราวที่หลวงพี่เล่าเรื่องผู้หญิงตกน้ำได้ไหม หรือว่าแม่ตกน้ำแม่เราตกน้ำเนี่ยแล้วเราเป็นนักบวชถ้าบอกว่า แม่ว่ายน้ำมาทางนี้แม่ว่ายน้ำมาไม่ไหวแม่ว่ายไม่ไหวแล้วลูกทำไงดีถ้าบอกแล้วไม่สามารถกระทำได้แล้ว เอาไม้โยนไปหรือว่าเอาโฟมโยนไปให้แม่เกาะอันนี้ถือว่าอาบัติแต่ฟังให้จบก่อนนะถือว่าอาบัติพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะโยนเชือกไปแล้วพระช่วยสาวลากแม่เข้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าอาบัติแล้วถ้าพระกระโดดไปปุ๊บแล้วก็กอดโยมแม่เอาโยมแม่ขึ้นมาถือว่าอาบัติไหมอาบัติหนักถึงสังฆาธิเศสแต่ยังไม่ปาราชิกคำถามคืออ้าวแล้วอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรคำตอบคือทำอย่างข้อสุดท้ายคือกระโดดลงไปเลยแล้วก็ช่วยอันนี้หมายถึงว่าช่วยแม่นะไม่ใช่ช่วยผู้หญิงอื่นนะช่วยคุณแม่แล้วพอช่วยขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บค่อยไปปรงอาบัติก็บอกว่าวันนี้ได้ช่วยมารดาที่ตกน้ำอย่างปลอดภัยแล้วข้าพเจ้าได้สัมผัสในตัวของมารดาเพราะรู้ว่ามารดาของข้าพเจ้านั้นกำลังจะหมดแรงพระสงฆ์ก็จะตีความว่าไม่อาบัติแต่ถ้าไม่ช่วยปาราชิกทันทีกลายเป็นยืนดูแม่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกเรียบร้อยแม่จมน้ำตายถือว่าปาราชิกยืนดูมารดาผู้ให้กำเนิดตายไม่ได้เห็นไหมมันก็จะมีข้อที่ยกเว้นของสงฆ์แต่สงฆ์ต้องรับรู้ก่อนว่าเราทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้คือได้เป็นสัญชาตญาณท่านแหละเนาะอ่ะหมดเวลา ก็เอาไว้เดี๋ยววันจันทร์เจอกันเนาะเหมือนเดิมมันๆแบบนี้เหมือนเดิม เอ้ารับพรรับพรแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ผู้ที่ฟังทางสถานีวิทยุก็ครั้งต่อไปก็สามารถเข้าไลฟ์ได้เนาะสาธุ สภาพวิญญาณทั้งหลายก็มารับพรด้วยเนาะณวันนี้พรสุดท้ายใน ในวันนี้สาธุสัพพโรกาวินิมุตตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพพเวรรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวันสาภิติโยวิวันชันตุสามภาโรโกวินาสตุมาเตภาวาวันตรายโยสุขีทิคายุโกภาวะอาภิวาทานาสิริสานิจังพุทธปัจจายโนจัตตารโธรมมวทานติ
อายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันเด้อเนาะอ่ะวันอาทิตย์ท่านใดที่จะขึ้นมาหาหลวงพี่ช่วยแจ้งล่วงหน้าเนาะเพราะว่าบางทีวันอาทิตย์นี้หลวงพี่ต้องไปวัดป่าบุกเพื่อไป มุทิตาท่านตุเล็กที่พอดีท่านได้สมณศักดิ์เลื่อนเป็นพระครูเนาะก็จะไปแสดงความยินดีนะที่ลำพูนแล้วก็ช่วงบ่ายถึงจะกลับมาที่วัดถ้าท่านใดที่จะมาเจอหลวงพี่ก็พักบ่ายแล้วกันเนาะสาธุ